มาแล้วก็ทำการส่งข้าวเนี่ยไปที่ผู้ใช้ซึ่งในสถาปัตยกรรมแบบ OSR เนี่ยผู้ใช้จำเป็นที่จะต้องส่งพิกัดโดยข้าวของตนเองไม่ใช่อาจจะไม่เป็นพิกัดที่แบบไม่ต้องแม่นยำมากก็ได้แต่เป็นพิกัดแบบคร่าวๆเนี่ยเพื่อทำให้ตัวคอนโดเซ็นเตอร์เนี่ยรู้ว่าผู้ใช้เนี่ยอยู่ในบริเวณไหนจะได้ส่งOSR ที่เหมาะสมกับบริเวณโลคอลของผู้ใช้เนี่ยส่งมาให้ถูกเพื่อที่จะได้แก้ความแม่นยำให้กับตัวผู้ใช้เนี่ยได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยสถาปัตยกรรมแบบนี้ครับเนื่องจากว่ามันต้องมีการสื่อสารจากตัวคอนโทรลเซ็นเตอร์ไปที่ผู้ใช้และผู้ใช้เองเนี่ยก็ต้องส่งตำแหน่งของเขาโดยเข้าไปให้ที่คอนโทรลเซ็นเตอร์เหมือนกันมันเป็นการสื่อสารแบบ two-way communication ครับซึ่งการสื่อสารประเภทเนี้ยมันจะมีข้อเสียอยู่ก็คือกินแบนด์วิดท์ที่ค่อนข้างเยอะเพราะว่าต้องมีการสื่อสารแบบ2ทางครับแต่ว่าข้อดีของการใช้เทคนิคเนี้ยมันจะมีความแม่นยำในการระบุตำแหน่งเนี่ยลงไปถึงระดับเซนติเมตรเลยเนื่องจากว่า observation ของ reference station เนี่ยมันถูกส่งไปที่ตัวผู้ใช้โดยที่ผู้ใช้กับ reference station เนี่ยจะมีระยะทำการเนี่ยห่างกันประมาณ 20-30 กิโลเมตรครับผมทีนี้ถ้าเป็นในประเภทของ SSR SSR ก็คือมันจริงอยู่ที่ว่า reference station เนี่ยมีการส่งข้อมูลไปที่ control center แต่ในความเป็นจริงแล้วครับreference station กับผู้ใช้ในกรณีของ SSR เนี่ยพวกเขาจะอยู่ห่างกันมากคือห่างกันในระดับ100กิโลหรือว่า1000กิโลเป็นระดับภูมิภาคหรือว่าระดับ global ไปเลยซึ่ง SSR เนี่ยมันจะต้องมีการนำข้อมูลของ reference station ในแต่ละบริเวณนะครับที่เป็นโครงข่ายซึ่งอยู่รอบๆ lower มาประมวลผลที่ control center เพื่อทำการหา error ที่เกี่ยวกับการระบุตำแหน่งอย่างเช่น INO หรือว่า Topo Delay เนี่ยส่งไปให้ผู้ใช้อีกทีหนึ่งครับโดยในการส่งค่าแก้ประเภทนี้ครับมันไม่จำเป็นที่จะต้องขอตำแหน่งของผู้ใช้งานก่อนคือสามารถส่งผ่านเน็ตเวิร์กไปได้เลยหรือว่าถ้าเป็นในกรณีที่เป็น Mass Market เนี่ยเขาอาจจะส่งข้อมูลค่าแก้ประเภทแบบ SSR เนี่ยส่งขึ้นไปยัง L band ของการสื่อสารด้วยดาวเทียมซึ่งการส่งผ่าน L band เนี่ยมันจะทำให้อุปกรณ์ทุกเครื่องบนโลกที่รับสัญญาณดาวเทียมได้เนี่ยได้ค่าแก้ตัวนี้เหมือนกันก็คือทุกอุปกรณ์บนโลกเนี่ยสามารถใช้ข้อมูลตัวนี้เพื่อช่วยระบุตำแหน่งตัวเองได้ครับจะเป็นตลาดที่แบบใหญ่กว่า OSR เยอะครับข้อดีของเทคนิคนี้ก็คือมันใช้แบนด์วิดท์ที่น้อยเนื่องจากว่าเป็นการสื่อสารแบบทางเดียวแต่ว่าก็จะมีข้อจำกัดอยู่ที่ว่าบางทีฟอร์แมตของการส่งข้อมูลถ้าแก้แบบ SSR เนี่ยมันไม่ได้แบบมีความเหมาะสมกับ data ประเภทฟอร์แมตมาตรฐานสักเท่าไหร่ครับผมครับก็ทีนี้นะครับในการระบุตำแหน่งแบบ real-time kinematic ก็คือเราจะต้องมีเครื่องรับแบบ GNSS เนี่ยอย่างน้อย2เครื่องโดยที่เครื่องที่เป็น base station เนี่ยเราจะกำหนดเลยว่ามันต้องเป็นเครื่องรับประเภทที่รับได้แบบความถี่คู่หรือว่าจะรับได้3ความถี่ก็ได้ครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เป็นข้อกำหนดครับก็คือต้องใช้เครื่องรับที่มีสเปคตามนี้ส่วนตัว user เองเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้เป็น1ความถี่หรือ2ความถี่ก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับกำลังของผู้ใช้ครับโดยระยะทำการระหว่าง base station กับผู้ใช้เนี่ยโดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ20กิโลเมตรที่ให้ผลในการระบุตำแหน่งได้ดีที่สุดแล้วก็ทั้งเบสสเตชันแล้วก็ผู้ใช้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเขาจะต้องรับดาวเทียมในระบบเดียวกันได้อย่างต่ำ4ดวงถึงจะสามารถระบุตำแหน่งด้วยเทคนิค RTK ได้ครับครับในการคำนวณตำแหน่งแบบ RTK นะครับจะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนหลักๆขั้นตอนแรกก็คือการคำนวณหา single difference ครับซึ่งขั้นตอนของ single difference เนี่ยเขาจะนำ observation ของตัว reference station เนี่ยมาหาผลต่างกับ observation ที่ผู้ใช้เนี่ยสามารถวัดได้ซึ่งการทำขั้นตอนนี้จะสามารถลดสิ่งที่เรียกว่า satellite clock error ได้ก็คือ error จากสัญญาณนาฬิกาดาวเทียมเสร็จแล้วขั้นตอนที่2หลังจากหา single difference แล้วเนี่ยเขาก็จะหา double differenceดับเบิลดิฟเฟอเรนซ์ก็คือจะเป็นผลต่างของ2ซิงเกิลดิฟเฟอเรนซ์ครับ
ซึ่งการทำ double difference จะสามารถลดสัญญาณนาฬิกาที่มัน error จากตัวเครื่องรับออกไปได้เสร็จแล้วก็จะเป็นการประมาณหาค่าจำนวนลูกคลื่นที่เป็นจำนวนเต็มในที่นี้เขาจะเรียกว่า integer ambiguity นะครับก็คือจำนวนลูกคลื่น carrier phase ที่มันวิ่งอยู่ระหว่างดาวเทียมกับตัวเครื่องรับแล้วก็จะเป็นการประมาณตำแหน่งของตัวผู้ใช้เองครับซึ่งในขั้นตอนนี้เขาก็จะมีวิธีการหาค่า integer ambiguity อยู่2แบบก็คือแบบที่ใช้extended Kalman filter กับ lambda method นะครับส่วนตำแหน่งของผู้ใช้เนี่ยในทาง RDK เขามักจะใช้ extended Kalman filter ในการประมาณตำแหน่งครับผมครับทีนี้เราก็จะมาบรรยายถึงการคำนวณหา single difference กันก่อนครับโดยในรูปนี้ผมจะยกภาพรวมของการระบุตำแหน่งแบบ RDK อย่างคร่าวๆมาครับก็คือในการระบุตำแหน่งแบบ RDK เราต้องการเครื่องรับอย่างน้อย2เครื่องเครื่องแรกเราจะตั้งทิ้งไว้กับที่แล้วก็เป็นเครื่องที่เราทราบตำแหน่งที่แน่นอนแล้วว่าเป็นเท่าไหร่คือเนี้ยเราจะเรียกว่า reference station ผมจะ denote ครับแล้วอีกเครื่องนึงก็คือ user ผมจะ denote ไว้เป็นตัว R ซึ่ง RDK เนี่ยมันมีจุดประสงค์เพื่อหาตำแหน่งของ user หรือว่าตัว R เนี่ยที่แม่นยำโดยทั้ง2เครื่องรับเนี่ยจะต้องรับสัญญาณจากดาวเทียมระบบเดียวกันครับซึ่งในที่นี้ผมยกตัวอย่างมา2ดวงทีนี้ตรงที่ผมวงกลมสีแดงไว้เนี่ยอันนี้จะเป็น carrier phase ที่ส่งจากดาวเทียมที่ J ไปยังเครื่องรับ B ครับผมจะ denote ไว้ด้วยตัว phi JB ตรงนี้ซึ่งตัว phi JB อ่ะครับเราสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังในกรอบสีแดงครับผมเราจะเขียนได้ตามนี้ซึ่งในกรอบสีแดงเนี้ยตัว lambda ก็คือเป็นความยาวคลื่นของสัญญาณดาวเทียมที่ใช้ครับส่วนตัว low ตรงเนี้ยตัว low ก็คือจะเป็นระยะเรขาคณิตระหว่างดาวเทียมดวงที่ J กับเครื่องรับ B ครับบวกด้วยผลคูณของความเร็วแสงซึ่งก็คือตัว c คูณกับผลต่างของbias หรือว่า error ของสัญญาณนาฬิกาที่เครื่องรับ B ลบด้วย error ของสัญญาณนาฬิกาที่ดาวเทียมที่ J ครับตรงนี้จากนั้นก็จะลบด้วยพจน์ของionosphere delay บวกด้วยพจน์ของ troposphere delay แล้วก็บวกด้วยค่าจำนวนของลูกคลื่นที่เป็น carrier phase ระหว่างดาวเทียมดวงที่ J กับเครื่องรับ B ครับแล้วก็บวกด้วยnoise term ซึ่งจากเลคเชอร์เมื่อเช้าเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในสมการของ carrier phase นะครับสำหรับ iono delay เนี่ยมันจะมีการเขาเรียกว่า s1 phase หรือว่ามี phase นำเพราะฉะนั้นเครื่องหมายตรงหน้าพจน์ iono เนี่ยจะเป็นเครื่องหมายลบครับครับหลังจากนั้นผมก็จะหาพจน์นี้ครับของดาวเทียม J ถึงเครื่องรับ R แล้วก็ของดาวเทียม K ถึงเครื่อง R แล้วก็ถึงเครื่องรับ B ครับก็จะได้สไลด์ดังหน้านี้ครับโดย carrier phase ที่วัดได้ณเครื่องรับ R ก็คือจะมี2สมการนี้ก็คือจะมาจากดาวเทียมดวงที่ J แล้วก็ดวงที่ K สำหรับที่เครื่องรับ B หรือว่า base station หรือว่า reference เนี่ยมันก็จะมี2ดวงเหมือนกันก็คือดวงที่ J กับ K ตามนี้ครับครับในการหา single difference เนี่ยหลักการของมันก็คือให้เราเอา carrier phase ของดาวเทียมดวงเดียวกันแต่ว่าเป็นคนละสถานีมาลบกันครับก็คือในสมการนี้ครับเราจะเห็นได้ว่า single difference ของดาวเทียมดวงที่ J ระหว่างเครื่องรับ R กับ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับcarrier phase จากดาวเทียมดวงที่ J ของเครื่องรับ Rลบด้วย carrier phase ของดาวเทียมดวงที่ J เครื่องรับ B ก็คือดาวเทียมดวงเดียวกันแต่คนละสถานีครับซึ่งหลังจากเราทำ single difference แล้วเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าในสมการมันจะมีพจน์ที่เหมือนกันอยู่พจน์หนึ่งก็คือพจน์ที่เป็น error ของนาฬิกาสัญญาณนาฬิกาดาวเทียมหรือก็คือ BJZ ตรงนี้เนื่องจากว่าเรารับมาจากดาวเทียมดวงเดียวกันใช่ไหมครับแต่คนละสถานีเพราะฉะนั้น error จากสัญญาณนาฬิกาดาวเทียมเนี่ยมันก็ต้องเหมือนกันเพราะมาจากดาวเทียมดวงเดียวกันมันก็จะล้างกันไปได้ครับตรงนี้ซึ่งทีนี้ถ้าเรามาพิจารณาตรงพจน์ของ
ionosphere delay ครับกับ troposphere delay เราจะสมมุติว่าเครื่องรับ R กับ B เนี่ยอยู่ไม่ห่างกันมากแล้วก็จะอนุมานว่า error ขอโทษทีครับแล้วก็จะอนุมานว่า ionosphere delay ทั้ง2บริเวณเนี่ยมีค่าประมาณใกล้เคียงกันก็คือเป็น0เราก็จะได้สมการของ single difference สำหรับกรณีที่สถานี R กับ B อยู่ห่างกันไม่มากดังกรอบสีเขียวข้างล่างนี้ครับอันนี้ก็จะเป็น single difference ของดาวเทียมดวงที่ J และ single difference ของดาวเทียมดวงที่ K ก็คือจะเป็นดาวสมการนี้ครับเสร็จแล้วเราจะเอาสมการในกรอบสีเขียวข้างล่าง2อันเนี้ยไปลบกันเพื่อหา double difference ต่อไปครับในการหา double difference นะครับ double difference อย่างที่ผมบอกก็คือผลต่างของ2 single difference ลบกันโดยที่เป็นดาวเทียมในที่นี้ผมจะเอาsingle difference ของดาวเทียมดวงที่ J ลบด้วย single difference ของดาวเทียมดวงที่ K นะครับจะเห็นได้ว่าหลังจากเราเอา2สมการนี้มาลบกันแล้วครับมันจะมีพจน์ที่เป็นสัญญาเป็น error ของสัญญาณนาฬิกาที่เครื่องรับ R เครื่องรับ R กับเครื่องรับ B ก็จะตัดกันหายไปครับตรงนี้สรุปก็คือการทำ double difference เนี่ยมันสามารถลบ error ของสัญญาณนาฬิกาที่เครื่องรับได้นะครับกฎนี้ก็จะหายไปเพราะฉะนั้นหลังจากทำ double difference เนี่ยสำหรับ carrier phase พจน์ที่เหลือก็คือจะเป็นเป็นระยะเรขาคณิตแล้วก็ค่า integer ambiguity แล้วก็ noise term ครับตรงนี้สำหรับอันนี้คือเป็น double difference ของ carrier phase นะครับในกรณีที่เป็น double difference ของ code phase ก็คือจะเป็นดังสมการนะครับโดยใน code phase เนี่ยมันจะเหลือแค่ geometric length อย่างเดียวครับผมครับหลังจากนั้นเราก็จะประมาณหาค่า integer ambiguity ต่อ integer ambiguity ต่อไปโดยใช้สมการที่อยู่ในกรอบสีเขียวทั้ง2นี้นะครับครับในการหาค่า integer ambiguity โดยใช้ cos phase เข้ามาช่วยเนี่ยในกรอบสีไข่ตรงนี้ครับจะเป็นสมการที่มาจากสไลด์ก่อนหน้าเราสังเกตได้ว่าทั้ง2สมการเนี้ยมันจะมีตัวร่วมตัวเดียวกันอยู่ก็คือตัวโลครับตัวนี้ทั้งสองนี้คือมีตัวร่วมเหมือนกันผมก็จะจับสมการเพื่อหาค่า integer ambiguity ได้เป็นดังกรอบสีเขียวครับตรงนี้ซึ่งเราสามารถใช้ฟังก์ชันแบบปัดให้เป็นจำนวนเต็มได้เลยอันนี้คือกรณีที่หา integer ambiguity โดยใช้โค้ดเฟสนะครับแต่ว่ามันก็จะมีวิธีอื่นอย่างเช่น extended Kalman filter กับวิธีลัมด้าอีกเหมือนกันครับซึ่งจะอธิบายในสไลด์ถัดไปครับก่อนอื่นก็คือเวลาเราจะประมาณ integer ambiguity โดยใช้ Kalman filter เนี่ยผมจะอธิบายก่อนว่า Kalman filter เนี่ยคืออะไร Kalman filter เนี่ยก็คือเป็นตัวกรองแบบหนึ่งนะครับที่มีการประมวลผลแบบ recursive ก็คือมีการนำค่าในอดีตเนี่ยมาคิดแล้วก็ประมวลผลตัวเองไปเรื่อยๆโดยสมการหลักของ Kalman filter เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2สมการด้วยกันสมการแรกเราจะเรียกว่าสมการ state equation state equation เนี่ยเป็นสมการที่ใช้หาความสัมพันธ์ระหว่าง stateก่อนหน้ากับสเตทปัจจุบันครับนี้อันนี้คือความสัมพันธ์ของสเตทก่อนหน้ากับปัจจุบันเขาจะเรียกว่าสเตทอีควอชันครับส่วนเมชเมนต์อีควอชันเนี่ยก็คือเป็นสมการที่ใช้ในการแมปสเตทไปเป็นค่าที่ได้จากการวัดหรือว่าเมชเมนต์ครับตัวนี้จะแทนด้วย ZK ทีนี้2สมการนี้เกี่ยวกับการหา integer ambiguity ยังไงครับก็คือสำหรับสเตทอีควอชันเนี่ยมันจะใช้ในการประมาณหาค่าที่เราต้องการทราบซึ่งค่าที่เราต้องการทราบในที่นี้ก็จะมีตำแหน่งของผู้ใช้แล้วก็ค่าจำนวนเฟสที่แท้จริงหรือว่า integer ambiguity นะครับที่เราต้องการทราบนี่คือค่าที่เราต้องการประมาณเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในเทอมของ state equation ครับส่วนค่าที่เราวัดได้เพื่อเอาไปใช้ประมาณตำแหน่งแล้วก็ค่า integer เนี่ยมันคืออะไรก็คือค่า double difference ของโค้ดแล้วก็ carrier phase ในสมการที่14ครับซึ่งขั้นตอนของ Kalman filter เนี่ยก็จะเริ่มจากการตั้งค่า initial ให้กับ state แล้วก็ process covariance ก่อนหลังจากนั้นเราก็จะเอาค่าที่เรา initial เนี่ยไปผ่านฟังก์ชัน f นี่ก็คือจะเป็น partial derivative ของฟังก์ชัน f ตัวนี้ครับซึ่งฟังก์ชัน f ตัวนี้หรือว่า h ตัวนี้มันจะเป็นฟังก์ชันแบบ nonlinear เพราะฉะนั้นการจะคิดแบบ linear เนี่ยเราก็ต้องทำการแปลงให้เป็นเชิงเส้นก่อน
ซึ่งก็จะได้เป็นฟังก์ชัน f ตรงนี้ครับโดยทั้งstate แล้วก็ covariance เนี่ยจะถูก predict โดยฟังก์ชัน f นะครับโดยเมทริก f ตรงนี้หลังจากนั้นก็จะเป็นการคำนวณหาค่าแคลมันเกนแคลมันเกนก็คือเป็นค่าที่ใช้ในการเหมือนกับเวทว่าเราจะเชื่อถือค่าที่มาจากการ predict หรือว่าจะเชื่อถือค่าที่มาจากการวัดหรือว่า ZK เนี่ยมากกว่ากันครับซึ่งหลังจากคำนวณหาค่าเกณฑ์แคลมันได้แล้วเนี่ยเราก็จะเอาค่าแคลมันเกณฑ์ตัวเนี้ยไปอัปเดตค่าที่เราพีดิกได้ต่อไปครับซึ่งหลังจากเราทำการอัปเดตค่าแล้วเนี่ยค่าพวกนี้จะกลายเป็น initial ในกลายเป็นค่าเริ่มต้นในลูปถัดไปครับของการคำนวณในรอบถัดไปครับซึ่งทีนี้กลับมาที่การประมาณหาค่า integer ambiguity โดยใช้ Kalman filter นะครับอย่างที่บอกไปครับก็คือเราต้องการที่จะทราบตำแหน่งในที่นี้ผมจะแทนด้วยตัว r นะครับแล้วก็ต้องการทราบค่า integer ambiguity ซึ่งตัวนี้ผมจะแทนด้วย n เราต้องการทราบค่านี้ครับผมส่วนค่าที่เราได้จากการวัดเนี่ยมันจะมีแค่double difference ใช่ไหมครับซึ่ง double difference เนี่ยมันก็จะมาจากการวัด carrier phase แล้วก็การวัด code phaseพวกนี้คือเป็นค่าที่เราวัดได้โดยตรงอยู่แล้วแต่ว่าค่าที่เราต้องการประมาณเนี่ยก็คือจะเป็นอยู่ในตัวเมทริก x ครับผมซึ่งการประมาณหาค่าเมทริก x เนี่ยก็จะมีสมการที่สำคัญดังหน้าถัดไปครับก็คือในหน้านี้นะครับกรณีที่เราจะประมาณหาตำแหน่งแล้วก็ค่า integer ambiguity อย่างต่อเนื่องครับอันนี้คือจะเป็นโหมดที่เรียกว่า continuous พวกนี้จะอยู่ใน RDK loop อีกทีหนึ่งครับโดยเมทริก G เนี่ย G ก็คือเป็นเมทริกที่เป็นเมทริก F ครับเป็นเมทริกที่เป็นเมทริกของ state function ก็คือจะใช้ในการแปลงสถานะปัจจุบันหรือว่า state ปัจจุบันเนี่ยไปเป็นสถานะถัดไปครับโดยในโหมด continuous เนี่ยมันจะมีการประมาณตำแหน่งด้วยก็คือจะเป็นแทนด้วยเมทริกเอกลักษณ์6คูณ6ครับส่วนเมทริก D ตรงนี้จะใช้ในการประมาณหาค่า integer ambiguity ครับผมหลังจากเราประมาณค่า integer ambiguity ด้วย Kalman filter แล้วเนี่ยเนื่องจากว่า integer ambiguity จาก Kalman filter เนี่ยมันจะมีค่าเป็นจำนวนทศนิยมนะครับแต่ทีเนี้ยเราต้องการเฉพาะจำนวนเต็มจะใช้ฟังก์ชัน lawof แบบเดิมมันก็คงจะไม่เหมาะเขาก็เลยมีการคิดค้นหาวิธีในการปัดค่า integer ambiguity จาก Kalman ที่มันเป็นทศนิยมเนี่ยให้เป็นจำนวนเต็มได้อย่างสมเหตุสมผลก็คือเขาจะใช้วิธี lambda ต่อมาครับตรงนี้ก็คือหลังจากเราได้ integer ambiguity จาก extended Kalman filter ครับเราก็จะเอามาเป็น input แล้วก็ทำการด้วยประมาณด้วยวิธี lambda อีกทีหนึ่งเพื่อปัดให้เป็นจำนวนเต็มครับผมสำหรับโหมด fix and hold เนี่ยค่า integer ambiguity ใน RDK loop เนี่ยเขาจะแยกมาคำนวณเป็นอีกสเตทหนึ่งแยกกันก็คือใช้คนละตัวกรองแยกกันครับเพราะฉะนั้นตัว measurement หรือว่าตัว set ของกรณี fix and hold เนี่ยค่า integer ambiguity เนี่ยมันจะถูกประมาณแยกออกจากตำแหน่งครับผมอันนี้คือความต่างระหว่างทั้งสองโหมดนี้ส่วนในการประมาณตำแหน่งกรณีที่เราระบุตำแหน่งด้วยเทคนิค RDK โดยที่เครื่องรับเราเนี่ยมีการเคลื่อนที่หรือว่าไม่ได้อยู่นิ่งกับที่ครับในตัว RDK loop เนี่ยเขาก็จะมีการคำนวณค่า sampling time ตรงนี้เข้ามาที่ metric f ด้วยส่วนถ้าเป็นกรณีที่เครื่องรับเราตั้งอยู่กับที่ครับเขาจะใช้โหมด static ซึ่งสังเกตได้ว่าโหมด static เนี่ยมันจะไม่มีการคิดกฎของ sampling time ซึ่งมีความเร็วเข้ามาเกี่ยวด้วยเลยครับแล้วก็การประมาณตำแหน่งของ RDK loop นะครับมันจะมีอีกโหมดหนึ่งที่เรียกว่า moving baseline ซึ่งโหมดเนี้ยเขาจะมองว่าทั้งเบสแล้วก็โลเวอร์เนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปด้วยโดยตำแหน่งของเบสเองเนี่ยเขาจะประมาณโดยใช้วิธี single point positioning ซึ่งจะอยู่ในเลคเชอร์จากช่วงเช้านะครับในการประมาณตำแหน่งของเบสแล้วก็ค่อยไปหาตำแหน่งของโลเวอร์ต่อไปหรือว่าผู้ใช้ต่อไปครับอันนี้ก็คือเป็นโหมดที่ใช้ในการระบุตำแหน่งนะครับใน RDK loop ก็คือจะมี GPS แล้วก็จะมีโหมดที่เป็นของ RDK ครับก็คือมี static static ก็คือทั้งเครื่องรับแล้วก็ lower เนี่ยหรือว่าผู้ใช้จะอยู่นิ่งกับที่ไม่เคลื่อนที่ครับส่วนโหมด kinematic เนี่ยก็คือต
ัว reference หรือว่า base station เนี่ยจะต้องอยู่นิ่งกับที่แล้วก็รู้ตำแหน่งที่แน่นอนส่วน lower เนี่ยจะอยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ก็ได้กับหมวดสุดท้ายก็คือ moving base line ครับก็คือทั้ง base แล้วก็ lower เนี่ยมีการเคลื่อนที่ครับอันนี้ก็เป็นผลจากการประมวลผลข้อมูลครับผมซึ่งข้อมูลพวกนี้ผมได้มาจากการใช้โมดูล GNSS รุ่น F9T ซึ่งเป็นแบบ2ความถี่ครับเก็บข้อมูลมาโดยตั้งอยู่นิ่งกับที่นะครับแล้วก็ใช้ Reference Station เนี่ยเป็นเบสประจำสถาบัน KMIT 6จะเห็นได้ว่าโหมดที่เป็น Static เนี่ยจะมีความแม่นยำสูงที่สุดครับผมเนื่องจากว่าทั้งเบสแล้วก็ Lower เนี่ยจริงๆแล้วมันมีการอยู่นิ่งกับที่เมื่อใช้การคำนวณที่ถูกต้องกับการใช้งานเนี่ยก็จะให้ความแม่นยำที่ค่อนข้างแม่นยำครับผมโดยสเกลของช่องสแตติกเนี่ยจะอยู่ที่5มิลลิเมตรนะครับเช่นเดียวกันครับของไคเนมาติกก็คือจะมีความแม่นยำที่น้อยกว่าสแตติกเล็กน้อยครับแต่ว่าสเกลก็คือยังอยู่ในระดับมิลลิเมตรเหมือนกันทีนี้ถ้าเป็นโหมดที่คำนวณแบบ moving baseline เนี่ยครับเนื่องจากว่าเรามีการประมาณตำแหน่งตัวเบสเนี่ยหรือว่าตัว reference โดยใช้ single point positioningซึ่งความแม่นยำของการระบุตำแหน่งด้วย single point positioning เนี่ยค่อนข้างต่ำทำให้ตำแหน่งของ lower ที่ได้จากการใช้เบสที่มีความแม่นยำต่ำเนี่ยมี error ในการระบุตำแหน่งที่ค่อนข้างสูงสเกลของรูปนี้ก็คือจะอยู่ที่20เซนนะครับซึ่งจะมีค่าที่ error ค่อนข้างเยอะกว่าเมื่อเทียบกับโหมด static kinematic ซึ่งเบสเนี่ยอยู่นิ่งกับที่แล้วก็ใช้การระบุตำแหน่งแบบแม่นยำครับผมก็คือเบสถูกมองว่าไม่มีการเคลื่อนที่นั่นเองอันนี้ก็เป็นการระบุตำแหน่งแบบDGPS กับ DGNS นะครับตรงนี้ซึ่ง2วิธีเนี้ยมันใช้แค่โค้ดเฟสมาคิดมันไม่ได้ใช้แคเรียร์หรือว่าลูกคลื่นจากสัญญาณดาวเทียมมาใช้เพราะฉะนั้นมันจะมีความแม่นยำเนี่ยไม่ลงถึงระดับเซนติเมตรเหมือนกับ3วิธีก่อนหน้าครับผมนี่ก็เป็นการทดลองนะครับก็คือทดลองใช้เครื่องรับ GPS ชนิด1ความถี่แล้วก็2ความถี่ครับซึ่งเครื่องรับ1ความถี่ที่ผมใช้เนี่ยก็คือเป็น ViewWalk M8T ส่วนของ2ความถี่เนี่ยก็จะเป็น F9T ครับก็คือทำการหลอก data มาใส่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันแล้วก็ประมวลผลโดยสิ่งที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพในการระบุตำแหน่งแบบ RDK นะครับก็คือจะมี time to first fix เป็นเวลาที่ใช้ในการรอพิกัดที่มีสถานะเป็น fixหรือว่านับจำนวนลูกคลื่นได้เต็มรอบอะครับอันนี้เขาจะเรียกว่า time to first fix ก็คือเราต้องรอนานแค่ไหนกว่าที่ RDK จะให้พิกัดที่มีความแม่นยำได้2ก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์ของพิกัดที่มีสถานะเป็นฟิกครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของ error ตามแนวราบหรือว่า HPE แล้วก็ error ตามแนวดิ่งหรือว่า VPE ครับนี้ครับซึ่งถ้าเกิดใน lab RDK สมมติว่าเราประมวลผลแบบ RDK แล้วเราหลอกเอาพูดออกมาได้เราจะวัด time to first fix ยังไงก็คือจากรูปนี้นะครับเราจะเปิดพิกัดของ RDK เนี่ยในโหมดของ position เราจะเห็นตำแหน่งตามแนวทิศตะวันออกทิศเหนือแล้วก็ทิศพุ่งขึ้นทั้ง3แกนนะครับจะเห็นได้ว่าช่วงที่พิกัดมีสถานะเป็น fault เนี่ยเขาจะแทนด้วยพิกัดสีเหลืองพิกัดสีโอเคพี่มาแล้วใช่ไหมโอเคครับโทษทีครับเมื่อกี้เน็ตหลุดนะครับก็สำหรับการวัดประสิทธิภาพในการระบุตำแหน่งแบบ RDK นะครับตัวแรกที่ผมจะดูเนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของ time to first fix หรือว่าเวลาที่เราต้องใช้ในการรอพิกัดที่มีสถานะเป็นฟิกนะครับซึ่งจากรูปนี้นะครับจะเป็นการเปิดตำแหน่งของผู้ใช้ที่ได้จากการระบุตำแหน่งแบบ RDK ครับในโปรแกรม RDK Pod โดยผมจะเปิดในโหมดของ position ก็คือเราจะเห็นตำแหน่งตามแนว east north แล้วก็ up ของตัวผู้ใช้โดยตำแหน่งที่เป็น fault position เนี่ยก็คือจะแทนด้วยจุดสีเหลืองมันจะเป็นช่วงที่RDK เนี่ยให้จำนวนของลูกคลื่นเป็นทศนิยมอยู่
ช่วงนี้ก็คือจะมีความแม่นยำที่ค่อนข้างต่ำครับและหลังจากที่ RTK เนี่ยมันสามารถให้จำนวนลูกคลื่นที่เป็นจำนวนเต็มได้ค่อนข้างต่อเนื่องเนี่ยเราก็จะได้พิกัดที่เป็นจุดสีเขียวพวกนี้เราจะเรียกว่า fixed position ซึ่งถ้าเราสังเกตดูลักษณะของทั้งสองพิกัดนี้ครับสองประเภทนี้พิกัดที่เป็น fixed position เนี่ยจะมีลักษณะที่นิ่งเรียบกว่าเมื่อเทียบกับพิกัดที่มันเป็น forced position ช่วงเวลา time to first fix ก็คือเราจะนับตั้งแต่เริ่มการระบุตำแหน่งจนถึงเวลาแรกที่มันมีพิกัดที่เป็นฟิกอะครับช่วงนี้ก็คือเราจะเรียกว่า TTFF หรือว่า Time to First Fix เสร็จแล้วอย่างที่2ครับก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือพิกัดที่เป็นฟิก position fix solution เนี่ยมันมาจากการที่ RDK สามารถให้สามารถนับจำนวนลูกคลื่นของสัญญาณเฟสเนี่ยของสัญญาณ carrier เฟสเนี่ยได้เป็นจำนวนเต็มอย่างต่อเนื่องอันนี้เขาจะเรียกว่าฟิกแต่ว่าถ้าเป็นโฟร์ก็คือเป็นทศนิยมครับผมโดยถ้าเราสังเกตนะครับพิกัดที่มีสถานะเป็นฟิกเนี่ยมันจะมีเออร์เลอร์ที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับพิกัดที่เป็นโฟร์โดยพิกัดที่เป็นฟิกเนี่ยจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างแม่นยำครับก็คือไม่เกินเซนติเมตรไม่เกิน1เซนแต่ว่าถ้าเป็นโฟร์เนี่ยก็คืออยู่ในระดับหลายสิบเซนเลยครับตรงนี้เสร็จแล้วก็คือสวัสดีครับก็คืออันนี้ก็คือเป็นเออร์เลอร์ตามแนวราบนะครับทีนี้ถ้าเป็นเออร์เลอร์ตามแนวดิ่งเราจะเห็นได้ว่าพิกัดที่เป็นฟิกเนี่ยเขาจะมีเออร์เลอร์ที่แบบแม่นยำมากเมื่อเทียบกับโฟร์ครับโดยมีค่าประมาณ1เซนติเมตรในขณะที่พิกัดที่เป็นโฟร์เนี่ยก็คือถ้าดูจากความแกว่งเขาแล้วเนี่ยเขาอยู่ในระดับที่ไม่ต่ำกว่า10เซนนั้นเลยครับผมส่วนมากเวลาเขาใช้งานRDK ครับเขาอยากได้พิกัดที่เป็นฟิกเนี่ยอย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้มันมากที่สุดครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลของเครื่องรับที่ใช้ในการทดสอบนะครับก็คือเครื่องรับ1ความถี่เนี่ยแล้วก็2ความถี่จะรับข้อมูลจากดาวเทียมในระบบ GNSS เหมือนกันแต่ว่าตัว2ความถี่จะมีความถี่ L2 เนี่ยเพิ่มเข้ามาครับผมอย่างนี้โดยถ้าทำการวิเคราะห์ความแม่นยำนะครับในตามแนวราบแล้วก็แนวดิ่งแล้วก็วัดค่าฟิกเกรดหรือว่าจำนวนของพิกัดที่มีสถานะเป็นฟิกของแต่ละประเภทแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ากรณีที่เราใช้เครื่องรับประเภท2ความถี่เนี่ยเราจะใช้เวลาในการรอเพื่อให้ได้พิกัดที่เป็นฟิกเนี่ยต่ำกว่าเกือบครึ่งนึงเลยแล้วก็มีเออร์เลอร์ตามแนวราบแนวดิ่งเนี่ยก็น้อยกว่าด้วยครับผมเนื่องจากว่าเรามีพิกัดที่เนื่องจากว่าเราใช้เวลาในการหาพิกัดที่เป็นฟิกเนี่ยต่ำกว่าเพราะฉะนั้นฟิกเรทของตัว2ความถี่ว่า F9T เนี่ยก็จะสูงกว่า1ความถี่ด้วยครับนี่อันนี้ก็คือเป็นการเหมือนกับมอนิเตอร์ดูค่าเปอร์เซ็นต์ฟิกในแต่ละวันของการใช้เครื่องรับ1ความถี่แล้วก็2ความถี่นะครับโดยเป็นการระบุตำแหน่งแบบ RDK จะเห็นได้ว่าการใช้เครื่องรับ2ความถี่เนี่ยจะได้จำนวนพิกัดที่มีสถานะเป็นฟิกเนี่ยค่อนข้างสูงกว่าการใช้เครื่องรับ1ความถี่แล้วก็มีความเสถียรมากกว่าด้วยครับก็คือในแต่ละวันจะมีจำนวนพิกัดที่เป็นฟิกเนี่ยค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับการใช้เครื่องรับชนิดความถี่เดียวครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างการระบุตำแหน่งด้วยเทคนิค PPP แบบเรียลไทม์นะครับระหว่างการใช้เครื่องรับชนิด1แล้วก็2ความถี่ชนิดที่1ความถี่เขาจะเขียนว่าเป็นซิงเกิลฟรีเควนซีนะครับตรงนี้ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตัวเครื่องรับ1ความถี่เนี่ยมันมีประสิทธิภาพทางการระบุตำแหน่งที่เรียกได้ว่าน้อยกว่า2ความถี่แล้วก็แต่ว่ามีคอนเวอร์เจนต์ไทม์ที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับบริษัทที่มีการให้บริการทางด้านการทำ RDK นะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นยี่ห้อของเครื่องรับที่ใช้ซึ่งผมก็คือผมจะใช้ U-Box ตรงนี้ครับถัดมาก็คือจะเป็นประเภทของโครงข่ายการระบุตำแหน่งแบบ RDK นะครับหรือว่า NRTK ซึ่งผมก็จะอธิบายอยู่3แบบด้วยกันแบบแรกก็คือเราจะเรียกว่า Virtual Reference Station นะครับVirtual Reference Station เนี่ย
มันต้องการการสื่อสารแบบ2ทางครับก็คือต้องการให้โรเวอร์เนี่ยหรือว่าผู้ใช้อ่ะส่งตำแหน่งโดยข้าวมาให้คอนโทรลเซ็นเตอร์ก่อนจากนั้นคอนโทรลเซ็นเตอร์เนี่ยก็จะทำการประมวลค่าไอโนสเฟียร์หรือว่าโทโพสเฟียร์ดีเลย์ที่เหมาะสมที่สุดกับตำแหน่งของโรเวอร์ไปที่โรเวอร์ครับพร้อมกับเจนตำแหน่งเสมือนไปให้ด้วยซึ่งวิธีนี้ข้อดีก็คือมันมีการหาค่าแก้ที่เหมาะสมสุดกับโรเวอร์ส่งไปให้แล้วก็ฟอร์แมตของ VRS เนี่ยครับมันสามารถใช้ได้กับข้อมูลประเภท RTCM ซึ่งเป็นมาตรฐานกลางที่ใช้ในการส่งค่าแก้อยู่แล้วครับแต่ว่าก็จะมีข้อเสียอยู่ก็คือการระบุตำแหน่งแบบ VIS เนี่ยมันเหมาะกับการระบุตำแหน่งแบบสแตติกหรือว่าอยู่กับที่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดโรเวอร์มีการเคลื่อนที่มันจะต้องมีการคำนวณตำแหน่งของเบสเสมือนใหม่ซึ่งจะใช้เวลาในการคอนเวอร์ชันครับตรงนี้ส่วนการระบุตำแหน่งส่วนเน็ตเวิร์กที่มีการส่งค่าแก้แบบ FKP นะครับ FKP ตรงนี้ที่ผมดูมาก็คือถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือเป็นการหาค่าแก้ที่เป็นในรูปแบบของเชิงพื้นที่นะครับเป็นการหาค่าแก้เชิงพื้นที่โดยการหาค่าแก้เชิงพื้นที่หรือว่า FKP เนี่ยจะใช้การสื่อสารเพียง1ช่องทางก็คือมีการส่งค่าแก้จากตัว control center ไปที่ผู้ใช้โดยที่ผู้ใช้เนี่ยไม่จำเป็นต้องส่งตำแหน่งโดยเข้าของตัวเองมาให้ข้อดีของการส่งค่าแก้ด้วยวิธีนี้ก็คือจะใช้แบนด์วิดต่ำเนื่องจากว่ามีการสื่อสารเพียงแค่ทางเดียวครับแล้วก็การคำนวณค่าแก้โดยอัลกอริทึมของวิธี FKP เนี่ยเขาจะมีความเรียบง่ายก็คือมีความซับซ้อนต่ำในการคำนวณค่าแก้แต่ว่าค่าแก้แบบนี้มันจะมีข้อเสียตรงที่ว่ามันมักจะไม่เหมาะสมกับการส่งผ่านฟอร์แมต RTCM ซึ่งเป็นมาตรฐานการในการส่งค่าแก้ครับตรงนี้จะมีข้อเสียอยู่แล้วก็แบบสุดท้ายนะครับก็คือแบบ Mac แบบ Mac เนี่ยก็คือแล้วแต่ว่า Base กับ Lower เนี่ยจะอยู่ห่างกันแค่ไหนถ้าสมมุติว่า Base กับ Lower เนี่ยไม่ได้อยู่ห่างกันมากก็อาจจะไม่ต้องใช้การสื่อสารแบบ2ทางก็ได้ก็คือ Control Center เนี่ยสามารถส่งค่าแก้ให้กับผู้ใช้งานได้โดยตรงแต่ว่าในกรณีที่ Base กับ Lower อยู่ห่างกันมากๆเนี่ยเขาจะต้องมีการเหมือนกับตรวจจับว่าในโครงข่ายนั้นน่ะบริเวณที่โรเวอร์ตั้งอยู่มันมีเบสไหนที่อยู่ใกล้โรเวอร์ที่สุดเพื่อที่ได้ส่งค่าแก้แล้วก็ส่งข้อมูลดิบจากเบสที่อยู่ใกล้ที่สุดไปให้ตัวผู้ใช้ด้วยซึ่งข้อดีของการใช้เทคนิคนี้ก็คือมันจะมีค่าแก้ที่เกิดจากการประมวลผลทั้งโครงข่ายส่งไปให้ผู้ใช้แล้วก็มีการส่ง observation จาก reference station ที่ใกล้ที่สุดไปให้ผู้ใช้ด้วยวิธีนี้จะสามารถแก้ไขerror ที่เกิดจากชั้น ionosphere ได้ดีครับแต่ว่าก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่าเนื่องจากว่ามันมีการสื่อสารแบบ2ทางแล้วก็มีการใช้แบนด์วิดท์ที่เยอะขึ้นเนื่องจากว่ามันเป็นการส่งทั้งค่าแก้ที่ได้จากโครงข่ายแล้วก็ส่งทั้ง raw data จาก reference station ที่ใกล้ที่สุดไปด้วยก็จะกินแบนด์วิดท์ที่ค่อนข้างเยอะครับวิธี Mac อันนี้ก็คือจะเป็นภาพรวมของการทำงานทั้ง3แบบครับผมโดยแบบแรกก็คือแบบ VRS ก็คือผู้ใช้จะต้องส่งตำแหน่งโดยข้าวไปให้ Control Center ก่อนซึ่งฟอร์แมตของตำแหน่งที่ส่งไปเนี่ยจะเป็นแบบ NMEA ครับหลังจากนั้นเนี่ย Control Center จะดึงข้อมูลจากแต่ละสถานีหรือว่าจะดึงจากแต่ละสถานีอ้างอิงในโครงข่ายครับมาประมวลผลหาค่าแก้ร่วมกับตำแหน่งที่ได้จาก User เสร็จแล้วก็จะส่งค่าแก้ไปให้ User พร้อมกับจำลองตำแหน่งเสมือนของเบสเนี่ยไปที่ตัวผู้ใช้ด้วยครับผมแล้วก็แบบที่2ก็คือแบบ FKP ครับ FKP ก็คือตัว Control Center เนี่ยจะดึงข้อมูลจากโครงข่ายสถานีอ้างอิงเนี่ยมาทำการหาค่าแก้เชิงพื้นที่เพื่อส่งไปให้ผู้ใช้ครับซึ่งวิธีนี้ก็คือผู้ใช้เนี่ยจะได้รับค่าแก้จาก Control Center มาหลายสถานีแล้วก็นำไปประมวลผลเพื่อเลือกค่าแก้ที่ดีที่สุดเนี่ยมาคำนวณตำแหน่งให้กับตัวเองได้ครับผมซึ่งวิธีนี้ก็คือจะประหยัดแบนด์วิดต์เพราะว่าเป็นการสื่อสารแบบทางเดียวครับแล้วก็วิธีสุดท้ายคืออย่างที่ผมบอกวิธี Mac ก็คือผู้ใช้เนี่ยจะต้องส่งตำแหน่งโดยข้าวไปที่คอนโทรลเซ็นเตอร์ก่อน
จากนั้น control center เนี่ยจะดึงข้อมูลจากสถานีที่เรียกว่า auxiliary reference station ดึงมาที่ control center ครับเพื่อประมวลผลดูว่าควรจะเลือกสถานีไหนเป็น master ซึ่งสถานีที่จะถูกเรียกเป็น master จะถูกเลือกเป็น master เนี่ยจะเป็นสถานีที่อยู่ใกล้ user มากที่สุดครับผมหลังจากนั้น control center เนี่ยก็จะคำนวณค่าแก้แบบ FKT นี่แหละครับจากทุกเบสในโครงข่ายพร้อมกับส่ง raw data ของ master station เนี่ยไปที่ user ด้วยวิธีนี้จะกินแบนด์วิดต์เยอะที่สุดครับเพราะว่ามันจะต้องส่งทั้ง raw data ของ master station แล้วก็ส่งค่าแก้ของแต่ละสถานีเนี่ยไปที่ผู้ใช้ด้วยอันนี้ก็เป็นรูปแบบของค่าแก้ที่อยู่ในฟอร์แมตมาตรฐานนะครับซึ่งก็คือฟอร์แมต RTCM ครับนี้ครับทีนี้ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการส่งค่าแก้ทั้ง3อย่างที่อธิบายไว้ข้างต้นนะครับก็คือจะสามารถสรุปได้ดังตารางนี้ครับโดยคอลัมน์ที่2ตรงนี้นะครับก็คือใช้เทคนิค RTK ในการระบุตำแหน่ง RS ก็คือเป็น reference station เพียงเล็บเดียวนะครับเพียงสถานีฐานเดียวส่วน network RTK เนี่ยก็คือใช้ reference station มากกว่า1แต่ว่ามีการประมวลผลโดยอัลกอริทึมของ control center แล้วก็ส่งค่าแก้มาที่ผู้ใช้ทีนึงครับซึ่งวิธี RTK เนี่ยจะสามารถลบ error ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในการระบุตำแหน่งด้วย GNSS ทั้งหมดเลยครับรวมไปถึง satellite orbitหรือว่าจะเป็นerror ของสัญญาณนาฬิกาที่เครื่องรับหรือว่าที่ดาวเทียมก็ตามรวมทั้งค่า ANO แล้วก็ TOPO เนี่ยพวกนี้ก็คือถ้าใช้ RTK สามารถแก้ไขได้หมดเลยครับผม ครับโดยระยะทำการของแต่ละวิธีครับ FKP MAC แล้วก็ BRS เนี่ยจะมีระยะทำการหรือว่า baseline เนี่ยประมาณ 70-100 กิโลเมตรครับผมซึ่งเป็นระดับที่ค่อนข้างแบบเพียงพอในการใช้งานแบบโลคอลจนถึงเรจิโนลครับเสร็จแล้วก็จะเป็นส่วนของ NTAP service ครับทีนี้มีใครมีคำถามไหมครับ ครับมีวิธี RTK ที่ใช้ space representation ไหมครับก็จริงๆ RTK ครับมันสามารถลบ error ที่อยู่ในเทอมของ observation ได้ทั้งหมดเลยครับ RTK ก็คือมันต้องใช้ค่าที่เกิดจากการ observe ที่ reference station มาช่วยครับทีนี้ถ้าเกิดถามว่ามีวิธี RTK ที่ใช้ state space representation ได้ไหมพวกนี้คือในกรณีที่ base glover อยู่ห่างไกลกันมากๆอ่ะครับตัว control center เนี่ยจะต้องดึงข้อมูลจากแต่ละ base มาเพื่อทำการประมาณหาค่า ANO หรือว่า topo delay ที่เหมาะสมกับบริเวณ local ของ user ครับซึ่งกระบวนการที่ผมพูดมาเมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นกระบวนการของstate space ครับผมครับทีนี้ถามว่าเดี๋ยวผมช่วยตอบได้ยินไหมได้ยินไหมครับเดี๋ยวอันนี้ผมช่วยตอบก็คือเมื่อสักครู่นี่มีคำถามว่า RTK เนี่ยใช้ state space representation ได้ไหมใช่ไหมครับคือใช้ได้แต่มันไม่จำเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยตัว RTK เองเนี่ยในมาตรฐานมันไม่ได้ระหว่างเบสกับรีเซิร์ฟเวอร์มันไม่ได้ไกลกันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออร์เลอร์หลายๆอย่างเนี่ยมันมองมันเป็นค่าใกล้ๆกันหรือว่าค่าเดียวกันซึ่งเวลามันล้ำเข้าไปด้วยกันเนี่ยคือเดี๋ยวพอไปพูดถึงไอ้ตัว PPP RTK เนี่ยมันจะมีตัวเออร์เลอร์อื่นที่โผล่ขึ้นมาเช่นพวกซัตเทไลท์เฟสโค้ดไบแอส
satellite phase by add อะไรพวกเนี้ยคือไอตัว RTK เนี่ยเนื่องจากวิธีทำมันคือมันทำพวก double difference ใช่ไหมครับเพราะนั้นไอตัว error พวกนี้หลายตัวมัน cancel กันทิ้งผูกกับด้วยระยะที่มันไม่ได้ไกลกันมากระหว่าง base กับ lower เนี่ยคือจะทำแยกก็ได้แต่มันไม่ได้จำเป็นคือมันแค่นั้นเองแต่คราวนี้พอมันเป็นสมมุติเป็นเทคนิคอื่นเช่นไอ้ที่เขาเรียกว่า PPP RTK อย่างเงี้ยเป็นต้นจริงๆมันในมุมนึงมันก็มีความคล้ายๆ RTK แต่ว่าเขาอยากจะขยายระยะให้มันไกลขึ้นพูดง่ายคือเบสมันไม่ต้องอยู่ใกล้กันมากเหมือน RTK คราวนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราไปอนุมานว่า user เนี่ยกับตัวเบสเองเนี่ยมันจะมี error คล้ายๆกันเสมอเนี่ยมันทำไม่ได้แล้วมันก็เลยเป็นเหตุแล้วอีกอย่างนึงก็คือไอตัวอย่าง PPP RTK เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ RTK จริงๆแล้วมันคือ PPP แต่มันจะ มันเป็นการผสานระหว่างเขาเรียกว่า2โลกครับระหว่าง PPP กับ RTK แต่ว่าไอตัว PPP RTK เนี่ยคอนเซ็ปต์มันคือเขาไม่ใช้ double difference แต่เขาใช้เป็นสมการธรรมดาเพราะนั้นไอ้ error หลายๆอย่างเช่นไอ้ตัว satellite code by error satellite phase by error อะไรพวกนี้มันยังอยู่มันเลยต้องประมาณอันนี้คือคอนเซ็ปต์นะครับเพราะนั้นถ้าเป็น RTK แล้วมันอยู่ใกล้กันอ่ะมันจะทำ space ก็ได้แต่มันไม่จำเป็นเพราะว่ายกไว้มันมีสถานการณ์ซึ่งแบบมันมีค่าพวกนี้ที่มัน assume แล้วมันไม่เท่ากันอ่ะนะระหว่าง base กับ lowerอันนี้พอเข้าใจคอนเซ็ปต์ใช่ไหมครับครับก็เลยครับครับก็ตามที่คุณมงคลถามมานะครับRTK สามารถใช้ระยะมากกว่า50กิโลเมตรได้ไหมครับเท่าที่ผมเคยทดสอบมาครับผมเคยทดสอบที่ระยะประมาณสำหรับเครื่องรับ1ความถี่ครับผมเคยทดสอบสูงสุดแค่ประมาณ20กิโลเมตรซึ่งสามารถใช้ได้อยู่แต่ว่าใช้เวลาคือมีเวลา TTFF เนี่ยค่อนข้างนานก็คือต้องรอเป็นเวลานานกว่าพิกัดจะเป็นฟิกส่วน2ความถี่เนี่ยผมเคยเทสไกลสุดประมาณ70ประมาณ70กิโลครับแต่ว่าเป็นเครื่องรับ2ความถี่ก็คือยังสามารถใช้เทคนิค RDK ได้ครับโดยรอประมาณครึ่งชั่วโมงครับผมซึ่งผมคิดว่าในระบบ RDK เนี่ยไกลสุดเท่าไหร่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ขึ้นอยู่กับว่าทั้งสองบริเวณนะครับทั้งตัวทั้งเบสแล้วก็ทั้งผู้ใช้เนี่ยเหนือเบสกับผู้ใช้เนี่ยมันมีความแตกต่างของความหนาแน่นของชั้นไอโอโนสเฟียร์เนี่ยต่างกันมากแค่ไหนถ้าสมมติว่ามันต่างกันมากจนไม่สามารถแบบหักล้างค่าไอโอโนสเฟียร์ดีเลย์ได้เพียงพอแล้วเนี่ยมันก็จะไม่สามารถใช้ได้ครับประมาณนี้ครับครับตามที่คุณนวรัตน์ถามนะครับmoving base ครับถ้าเกิดใช้โหมด moving base ใช่ไหมครับอันนี้ผมไม่เคยทำเหมือนกันครับสำหรับ moving baseครับ
ครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของ Ntip นะครับเดี๋ยวพี่ไนท์จะเป็นคนบรรยายต่อครับโอเคสวัสดีครับทุกท่านผมจะมาบรรยายในหัวข้อ Encrypt Service ต่อนะครับโดยผู้บรรยายก็คือผมก็คือจิรภูมิบุตรโทเป็นนักศึกษาชั้นปริญญาเอกของแลบอาจารย์พรชัยนะครับโดย Research Area ของผมก็คือหลักๆจะประกอบไปด้วย GBus Technology ในระบบการบินนะครับแล้วก็การประมาณค่า Ionospheric Delay Gradient นะครับแต่ในหัวข้อวันนี้ผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมของหลักการ Encrypt Service คร่าวๆนะครับว่ามันคืออะไรโดยปกติแล้วถ้าเรามีเบส1เครื่องอะครับเราสามารถส่งค่าแก้ไปให้เบสอีกตัวหรือโลเวอร์ได้ทันทีผ่านการระบบเชื่อมต่อเช่นวิทยุสื่อสารหรือว่าอินเทอร์เน็ตแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าสมมุติว่าในเบส1ตัวเนี้ยมีจำนวนผู้ใช้มากเกินไปเช่นหลัก10หรือหลัก100ถ้าเราใช้ทรัพยากรของเบสในการคำนวณค่าแก้ส่งมาให้โลเวอร์พบว่าจะทำให้เหมือนกับระบบอาจจะล่มได้แล้วก็อีกเคสหนึ่งที่ผมเคยเจอก็คือเนื่องจากเราส่งค่าแก้ผ่านอินเทอร์เน็ตเราสามารถแชร์ลิงก์ให้กับใครก็ได้ซึ่งในจุดนี้เองครับเราก็จะเกิดเขาเรียกว่ามีผู้ไม่หวังดีสามารถใช้ลิงก์เนี้ย access แล้วก็ทำให้เบสเราล่มได้เพราะฉะนั้นEncrypt Service นะครับก็เลยเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ก็คือให้ Encrypt Caster เป็นตัวรับค่าแก้จากเบสจากนั้นก็จะทำระบบ Authentication ให้กับ User แต่ละตัวถ้า User หรือว่า Lower เนี่ยถ้า User หรือว่า Lower เนี่ยไม่มีรหัสผ่านหรือว่า Username ที่ถูกต้องก็จะใช้งานไม่ได้นะครับโดย Encrypt Caster สามารถสรุปได้ดังตารางนี้นะครับก็คือฝั่งซ้ายก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่า Mount Point หรือว่าชื่อของเบสนั่นเองโดยใน Mount Point เนี่ยสามารถมีได้หลาย Mount Point ซึ่งก็คือสามารถใช้เบส Connect ส่งค่าแก้เข้ามาเกี่ยวไว้ที่ Encrypt Caster ได้หลายเครื่องเช่น1ในที่นี้จะเป็น3ตัวนะครับมีเบส3ตัวโดยเบสแต่ละตัวก็จะสามารถตีตารางออกมาได้อีกทางขวาก็คือlower ตาราง lower ในแต่ละ mount point นะครับในจุดนี้หมายความว่าในแต่ละ mount point หรือว่าในแต่ละ base เราสามารถอนุญาตให้ lower หรือว่าคนที่เราต้องการให้ access เนี่ย access ได้ตามที่เราต้องการนะครับโดยในมาตรฐานของระบบ network ที่เราใช้ทั่วไปนะครับการ connect base ทั้ง mount point แล้วก็ lower จะกระทำที่ port มาตรฐานก็คือ2101นะครับโดยในวันนี้นะครับในท้ายของวันนี้ผมจะนำเสนอโปรแกรมที่เรียกว่า Open Source เพื่อจำลองการให้ระบบให้ค่าแก้ที่เรียกว่า Encrypt Caster ในโปรแกรมนี้ชื่อว่า BKG นะครับโดยปกติแล้วโปรแกรมนี้จะเป็นแบบ Command Line Only ซึ่งก็คือสามารถติดตั้งได้ในระบบปฏิบัติการ Linux หรือวันนี้ใครที่ใช้ Mac ก็สามารถลงระบบ BKG ได้เหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ดีระบบBKG นี้ใน Windows 10เองก็โชคดีที่ว่าใน1ปีที่ผ่านมาไอตัว Windows 10เขาเรียกว่าให้Linux Subsystem มาให้ซึ่งในแลบนี้นะครับผมก็จะทำการ Enable Linux Subsystem ใน Windows 10ให้สามารถลงระบบ Encrypt Caster ของ BKG ได้นั่นเองนะครับโดย Encrypt Caster จะประกอบไปด้วย2ส่วนหลักๆนะครับส่วนที่1ก็คือconfiguration file นะครับเมื่อเราลง encrypt caster เสร็จแล้วนะครับเราสามารถเปิด config file นี้ขึ้นมาได้แล้วก็สามารถกำหนดจำกัดสิทธิ์ว่า base แล้วก็ client สามารถ connect ได้ในแต่ละ mount point ได้กี่เครื่องพร้อมกันนะครับและสุดท้ายก็คือเราสามารถกำหนด username password ให้กับคนที่ต้องการ access เข้ามายัง mount point ที่เราต้องการได้นั่นเองโดยในไอตัว encrypt casterจากโปรแกรม BKG นะครับมีฟีเจอร์หนึ่งที่สามารถย้ายเมาส์พอยต์ได้อย่างอัตโนมัตินะครับ
จากรูปนี้นะครับจะเห็นได้ว่าถ้าสมมุติว่าเราให้ lower 1สามารถ access เข้าไปได้ทุก mount point นะครับถ้าตอนแรกเราทํา RDK เรารับค่าแก้จากเบส1อยู่แล้วเราเคลื่อนที่ห่างออกไปจากเบส1แต่ทันใดนั้นเราเคลื่อนที่เข้ามาใกล้เบส2ตัว BEKG Encryptcaster ก็จะสามารถสวิตช์ค่าแก้กลับไปให้ส่งค่าแก้จากเบส2ส่งมาให้ lower 1ได้นั่นเองครับโดยในท้ายที่สุดโปรแกรม Encryptcaster ของ BKG นะครับเราสามารถมอนิเตอร์การเชื่อมต่อของยูสเซอร์ต่างๆแล้วก็เมาส์พอยต์ต่างๆได้เหมาะที่จะเอาไปทำเป็นคอนเนคชันล็อกหรือว่าโปรแกรมเก็บเงินได้ในอนาคตนั่นเองนะครับและสุดท้ายนี้ทางแลบอาจารย์พรชัยเองก็มีการให้บริการค่าแก้ Encrypt Service โดยสามารถเข้าไปใช้ได้ที่ลิงก์ดังสไลด์ด้านล่างนะครับสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแล้วก็เข้าไปขอได้อย่างไรก็ดีนะครับถ้าหากหน่วยงานใดมีเครื่องรับ1หรือ2ความถี่หรือว่าตั้งเบสไว้สามารถติดต่อหลังจากการอบรมนี้ได้เพื่อสามารถแชร์ข้อมูลหรือว่าให้อยากจะทดสอบการเชื่อมต่อ Encrypt หรือว่าอยากจะแชร์เบสสำหรับงานวิจัยสามารถติดต่ออาจารย์พรชัยได้ภายหลังได้นะครับก็ในส่วนของผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวจะมาทำแลบในภายหลังต่อนะครับถัดไปจะขอให้ณัฐนาลงเป็นผู้บรรยายต่อครับครับก็ขอบคุณพี่นายมากครับสำหรับในส่วนของ Network RDK นะครับที่มีให้บริการอยู่ก็คือจะมีเจ้าที่ให้บริการหลักๆอยู่ที่น่าจะรู้จักกันเยอะที่สุดก็คือน่าจะเป็นของ Hexagon แล้วก็ Timber นะครับที่วงการสำรวจเนี่ยน่าจะได้ใช้หรือว่าสัมผัสกันมาเยอะครับผมโดยถ้าเกิดอยากเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่ลิงก์นี้นะครับผมแนบลิงก์มาให้แล้วครับแล้วก็RDK application นะครับจริงๆก็คือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายด้านเหมือนกันคือจะเป็นด้านสำรวจหรือว่าอาจจะเป็นในด้านของอย่างตัวอย่างนี้ก็คือจะเป็นด้านของการระบุตำแหน่งรถออโตโนมัสคาร์นะครับหรือว่าการทำแมปสำหรับรถออโตโนมัสคาร์ครับผมก็คือถ้าเกิดเรามีแผนที่การของแผนที่การเดินรถที่แม่นยำแล้วเนี่ยมันก็จะไปสนับสนุนการขับเคลื่อนของรถออโตโนมัติคาร์ได้อยู่เหมือนกันครับแล้วนี่ก็คือเป็นขั้นตอนของการติดตั้งซอฟต์แวร์ RDK Lib ใน Raspberry Pi นะครับก็คือจะมีขั้นตอนแรกก็คือ1อ่ะเราต้องติดตั้งตัว Raspbian ลงบนบอร์ด Raspberry Pi ก่อนเสร็จแล้วก็ลงโมดูลที่เรียกว่า C โมดูลที่ใช้คอมไพล์ภาษา C ครับเพราะว่าตัว RDK Lib เนี่ยซอฟต์แวร์เค้าเนี่ยเขาเขียนขึ้นมาจากภาษา C ครับเสร็จแล้วก็โหลดตัว RDK Lib เนี่ยได้ที่เว็บ GitHub แล้วก็ทำการ install RDK Lib โดยใช้คำสั่ง sudo make all นะครับนี้ครับทีนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่2นะครับก็คือในเรื่องของการระบุตำแหน่งแบบ PPP หรือว่า Precise Point Positioning ครับผมครับในการระบุตำแหน่งของPPP เนี่ยจะแสดงแผนภาพคร่าวๆได้ดังรูปนี้ครับก็คือหลักๆ การระบุตำแหน่ง PPP เนี่ยมันจะเป็นการระบุตำแหน่งของผู้ใช้โดยปกติแล้วเนี่ยมันจะใช้เครื่องรับเพียงเครื่องเดียวครับแล้วก็ใช้ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลโดย IGS Station อีกทีนึงซึ่ง IGS เนี่ยเขาจะให้ข้อมูลในเรื่องของ Satellite Ephemeris อย่างเช่นวงโคจรของดาวเทียมอะไรประมาณนี้ครับก็คือเขาจะให้ IGS เนี่ยเขาจะให้วงโคจรของดาวเทียมที่มีความแม่นยำสูงแล้วก็ใ
error ของสัญญาณนาฬิกาในดาวเทียมที่ผ่านการวิเคราะห์มาแล้วเนี่ยซึ่งการระบุตำแหน่งด้วยวิธี PPP เนี่ยมันจะสามารถให้ความแม่นยำลงในถึงระดับ decimeter ได้แต่ว่าส่วนมากแล้วเนี่ยมันจะใช้เวลา converge หรือว่าเวลาในการลูกเข้าที่ค่อนข้างนานครับเนื่องจากว่ามันจะเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไขสัญญาณจากการดีเลย์ในชั้นเออร์โนแล้วก็โทโปอีกซึ่งค่าแก้ที่มาจาก RGS อย่างเดียวเนี่ยมันไม่มีตรงนี้เพราะฉะนั้นก็จะใช้เวลาคอนเวิร์ตของพิกัดเนี่ยค่อนข้างนานครับผมสำหรับขั้นตอนของการประมวลผลตำแหน่งแบบ Precise Point Positioning เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนหลักๆด้วยกันก็คือ ขั้นตอนแรกเนี่ยเขาก็จะคำนวณหาสมการตัวนี้ครับ zero difference measurement ก็คือเขาจะเอาตัว carrier phase ของแต่ละความถี่เนี่ยมาทำ ionosphere free linear combination ก็คือจะลบพจน์ที่เป็น ion delay เนี่ยออกไปจากสมการเลยครับตรงนี้ซึ่งการที่มันจะทำ ion free linear combination ได้เนี่ยชื่อก็คือ combination เพราะฉะนั้นมันจะต้องการเครื่องรับที่รับได้ตั้งแต่2ความถี่ขึ้นไปครับถึงจะสามารถใช้เทคนิค precise point ได้ครับผม หลังจากนั้นก็จะทำการคำนวณ ionosphere free relay collection โดยใช้ product ของ IGS เนี่ยเข้ามาช่วยคำนวณเสร็จแล้วก็ในส่วนของ topo delay ใน PPP ครับเขาจะใช้ฟังก์ชันในการแมปเข้ากับตำแหน่งบริเวณนั้นว่ามันควรจะมีดีเลย์ในชั้นโทโปสเฟียร์เท่าไหร่เสร็จแล้วก็ประมาณตำแหน่งโดยใช้ extended Kalman filter อีกทีนึงครับใน position estimation ตรงนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของสมการ zero difference bias ครับตรงนี้จะเห็นได้ว่าสมการในหน้านี้นะครับก็คือจะมีสมการของ Kalman phase แล้วก็ของ code phase อยู่โดยทั้งโค้ดแล้วก็ตัวโค้ดแคเรียเนี่ยเขาจะมีการห้อย LC ไว้เพื่อบ่งบอกว่า2สมการเนี่ยมันเกิดจากการกำจัดโค้ดของ ino delay ออกไปโดยวิธี ionosphere free delay combination แล้วครับตรงนี้ซึ่งโค้ดตรงเนี้ยจะเป็นโค้ดที่เรียกว่า ionosphere linear combination collection ตรงนี้ก็คือจะมีการนำ product ของ IGS เนี่ยมาช่วยในการคำนวณด้วยครับผมครับซึ่งโค้ดของ ionosphere linear combination collection เนี่ยก็คือสิ่งที่ได้มาจาก IGS product เนี่ยก็คือจะมี phase offset ของดาวเทียมนะครับแล้วก็มี phase offset ของตัว phase center variation ของดาวเทียมนะครับก็คือ PCO PCB ของดาวเทียมครับหลังจากคำนวณค่าแก้ตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะสามารถลด error ในการระบุตำแหน่งลงได้เยอะจนถึงระดับ decimeter ครับแล้วก็ในการระบุตำแหน่งแบบ RPP นะครับกรณีที่เราตั้งเครื่องรับทิ้งไว้กับที่แล้วต้องการทราบตำแหน่งที่แม่นยำโดยใช้เทคนิค PPP เนี่ยมันจะมีผลกระทบจากสิ่งที่เรียกว่า Earth Tide Effect ครับซึ่ง Earth Tide Effect เนี่ยมันคือปรากฏการณ์ที่โลกเนี่ยมันมีแรงดึงดูดแต่ละด้านไม่เท่ากันแล้วมันส่งผลให้เกิดเออร์เรอร์ทางสัญญาณนาฬิกาขึ้นได้ครับงี้ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือตอนที่ดาวเทียมมันวิ่งเข้ามาใกล้โลกมากๆครับก็คือมันจะถูกแรงดึงดูดของโลกเนี่ยกระทำเยอะซึ่งสัญญาณนาฬิกาของดาวเทียมเวลามันวิ่งมาใกล้โลกเนี่ยมันจะวิ่งเร็วมันจะวิ่งค่อนข้างเร็วเพราะว่าแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยมันส่งผลต่ออะตอมของสัญญาณนาฬิกาได้เยอะกว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่มันวิ่งเข้ามาใกล้โลกเนี่ยมันก็จะเดินเร็วแล้วพอดาวเทียมวิ่งออกไปไกลโลกเนี่ยมันก็จะเดินช้าเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลต่อการระบุตำแหน่งครับโดยส่วนมากจะส่งผลต่อการระบุตำแหน่งในแนวดิ่งก็คือมีลักษณะเป็นเคอร์ฟแบบนี้นะครับนี่ก็คือผลกระทบจาก Earth Tide Collectionครับก็คือพื้นโลกมันเกิดการกระเพื่อมนะครับตรงนี้จากความ
ไม่เท่ากันของแรงดึงดูดสองฝ้าของโลกครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของIGS product ที่เขาให้มานะครับซึ่งในการระบุตำแหน่งแบบเรียลไทม์เนี่ยวงโคจรของดาวเทียมแล้วก็สัญญาณนาฬิกาดาวเทียมที่เราใช้ในการระบุตำแหน่งแบบเรียลไทม์เราจะเรียกว่าบอร์ดสแคทครับซึ่งค่าตรงเนี้ยจะอยู่ในไฟล์ navigation อยู่แล้วครับซึ่งเราจะได้มาแล้วก็มีอายุประมาณ2ชั่วโมงครับผมทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการที่จะทำเทคนิค BBP เนี่ยการใช้บอร์ดสแคทจะไม่เพียงพอครับคือจะต้องใช้โปรดักต์ที่แบบเป็นอัลตร้ารับผิดหรือว่ายิ่งกว่านั้นถึงจะได้ตำแหน่งของดาวเทียมที่แม่นยำแล้วส่งผลให้ระบุตำแหน่งของเครื่องรับเนี่ยได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับโดยผมก็มีผลการทดสอบมาเทียบนะครับซึ่งในรูปนี้การระบุพิกัดของทั้งสองรูปภาพเนี่ยก็คือผมใช้เครื่องรับเป็นเครื่องรับสองความถี่เหมือนกันคือรุ่น F9T แล้วก็ใช้ IGS product นะครับเป็น Final Design Ephemeris ก็คือเป็นproduct ที่ดีที่สุดของ IGS นะครับที่ผ่านการประมวลผลมาอย่างแม่นยำแล้วว่าวงโคจรดาวเทียมกับสัญญาณนาฬิกาเนี่ยมีการประมวลผลแบบดีแล้วว่ามี error ประมาณเท่านี้ครับซึ่งหลังจากใช้ Final Orbit Final Ephemeris เนี่ยมาช่วยเราก็จะได้ตำแหน่งแบบ PPP เนี่ยที่ดีที่สุดซึ่งผมก็จะแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือ PPP ในโหมด static แล้วก็ kinematic ครับซึ่งในโหมด kinematic ถ้าดูลึกๆใน RDK Rip แล้วครับมันจะมีการคำนวณอัตราการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งของเครื่องรับไปด้วยครับแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าในกรณีนี้ผมตั้งเครื่องรับไว้กับที่เพราะฉะนั้นการใช้โหมดให้เหมาะสมกับการทดสอบเนี่ยก็จะให้ความแม่นยำที่ดีกว่าโดยโหมด static เนี่ยจะมีการกระจายตัวของพิกัดเนี่ยที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับโหมด kinematic ครับแล้วก็เนื่องจากว่า PPP เนี่ยครับมันระบุตำแหน่งโดยใช้ค่าแก้จาก IGS ซึ่งมันไม่จำเป็นจะต้องคอนเนคกับ base station หรือว่าคอนเนคกับโครงข่าย GNSS ของพื้นที่ที่ใช้งานเพราะฉะนั้นมันสามารถระบุตำแหน่งได้ในพื้นที่ซึ่งไม่มีเบสได้ด้วยอย่างเช่นการใช้งานที่แท่นขุดเจาะนอกชายฝั่งหรือว่าการนำล่องในบริเวณที่ไม่มีโครงข่ายท้องถิ่นเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องครับหรือแม้กระทั่งการพยากรณ์อากาศเองก็คือเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราทราบตำแหน่งของดาวเทียมที่แม่นยำแล้วก็ทราบถึงสัญญาณนาฬิกาที่แม่นยำแล้วเนี่ยเราสามารถหาย้อนกลับไปดูได้ว่าดีเลย์ในชั้นโทโปเนี่ยมีประมาณเท่าไหร่แล้วก็แปลงออกมาเป็นความหนาแน่นของความชื้นในบริเวณนั้นๆด้วยครับตรงนี้ครับส่วนบริการ PPP แบบเรียลไทม์นะครับก็คือจะมีผู้ให้บริการตามนี้ครับผมโดยผู้ให้บริการที่มีการเปิดให้ใช้ค่าแก้แบบ PPP เนี่ยก็คือจะเป็นองค์กรที่เรียกว่ามาดอกค่าครับตรงนี้ก็คือเป็นองค์กรของญี่ปุ่นครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดตามนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นการเปรียบเทียบการระบุตำแหน่งนะครับด้วยเทคนิค Single Point Positioning PPP แล้วก็ RDK ครับทั้ง3รูปนี้ก็คือใช้สเกล50เซนติเมตรเท่ากันครับจะเห็นได้ว่าวิธี PPP ซึ่งมีการใช้วงโคจรดาวเทียมที่แม่นยำเนี่ยมันสามารถลดตำแหน่งมันสามารถลดเออร์เลอร์ลงมาได้ค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับซิงเกิลพอยต์แล้วในส่วนของ RDK ครับคือมันสามารถคำนวณตำแหน่งได้แม่นยำกว่าเนื่องจากว่ามันมีข้อมูล observation จาก reference station มาช่วยในการระบุตำแหน่งก็คือถ้าเราซูมดูที่จุดเล็กๆตรงกลางครับมันก็จะเห็นว่าสเกลของมันเนี่ยแค่5มิลลิเมตรเท่านั้นเมื่อเทียบกับ2วิธีก่อนหน้าครับผมส่วนต่อไปก็คือจะเป็นมีใครมีคำถามไหมครับมีใครมีคำถามไหมครับ
ถ้างั้นขอโอนให้อาจารย์พรชัยนะครับขึ้นยังโอเคกดแชร์นี่กดแชร์ขึ้นยังขึ้นแล้วเนาะโอเคโอเคขอบคุณมากไนท์ตังที่พรีเซนต์ก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าไปในส่วนของแล็บเนี่ยก็จะมีอีก2เรื่องสั้นๆนะครับสองเรื่องนี้ก็จะไม่ได้ลงลึกมากนะครับเรื่องแรกก็คือเกี่ยวกับPPP RTK นะครับทวนให้ฟังนิดนึงก็คือถ้าเป็น RTK เนี่ยหลักๆคือเราไอตัว integer ambiguity เนี่ยเราก็มีการคำนวณ นะครับแต่ว่า error หลายๆตัวเนี่ยมันอะไรนะมันถูกหักล้างออกนะครับถูกหักล้างออกโดยคอนเซปต์เนี่ยมันมองว่าตัวสถานิฐานกับตัวผู้ใช้งานเนี่ยมันควรจะอยู่ใกล้กันพอสมควรแล้วเทคนิคที่มันใช้ใน RTK เนี่ยมันใช้สิ่งที่เรียกว่า double difference มันก็เลยทำให้ error หลายๆตัวที่มันเกี่ยวกับพวกอะไรอะพวก satellite code by as อะไรพวกเนี้ยนะครับมันโดนลบทิ้งหมดเพราะว่าเพราะการที่มันใช้ตัว double difference combination ในลักษณะนี้คราวนี้พอมันเป็น PPP RTK เนี่ยเอ้ยพอเป็น PPP เนี่ยสิ่งที่มันต่างกันก็คือมันไม่ได้มันเออร์เลอร์นี่มันไม่ได้ลบทิ้งนะครับตัวที่ลบทิ้งมีแค่ตัว IONO เพราะมันใช้ IONO free combination ถูกไหมแต่ว่าสิ่งที่ PPP มันมีอยู่เนี่ยมันคือมี integer ambiguity เพราะอะไรเพราะว่ามันดันใช้ caliphate ช่วยในการคำนวณตำแหน่งในตัว integer ambiguity มันก็เลยโผล่มาแต่ว่าในโพสต์ของ PPP เนี่ยมันมีส่วนที่เป็น integer ambiguity รวมกับ error พวกอะไรอะ satellite code by as นู่นนี่นั่นมันเลยทำให้ไอ้คู่เนี้ยพอมันรวมด้วยกันอะคือมันจะ estimate ทั้งหมดเป็น integer ก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีส่วน integer รวมกับ noise อยู่มันก็เลยต้อง estimateค่าคู่นี้ในนี้ก็จะมีหลาย error อยู่ในนี้เนาะมีหลายส่วนมันก็เลยต้อง estimate ให้มันเป็น float ให้ได้ซึ่งมันใช้พลังมากบวกกับมันมีหลาย dimension metric มันก็ใหญ่กว่ามีแค่ integer ambiguity คราวนี้พอเป็น PPRTK เนี่ย concept มันก็คือคล้ายๆ PPP แหละแต่ว่าสิ่งที่มันต่างกันน่ะมันคือว่าพอมันเป็น PPRTK เนี่ยเราไม่ได้ตัด ionosphere ทิ้งเพราะว่าเราจะใช้สถานิฐานที่มีซึ่งไม่ต้องใกล้เหมือน RTK ก็ได้จะไกลกันหน่อยแล้วก็ช่วย estimate ค่า iono error ให้เราอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2คือใน PPRTK เนี่ยในคณิตศาสตร์ของมันเนี่ยมันสามารถที่จะแยกไอ้พจน์ integer ambiguity ตรงเนี้ยกับ error พวก satellite code by error satellite phase by error อะไรพวกเนี้ยออกจากกันแล้วมันเลยสามารถที่ estimate ตัวย่อยๆเนี่ยได้ง่ายขึ้นซึ่งไอการที่ estimate error ย่อยๆเนี่ยเขาก็เรียกว่า state เพราะนั้นบางทีถ้าเราได้ยินคำว่า PPRTK แล้วก็พูดคำว่าอะไรอะ SSR อะไรพวกเนี้ยมันมักจะใช้แทนกันค่อนข้างบ่อยนะครับรูปในสไลด์ที่ได้ไปอาจจะมีผิดเล็กๆน้อยๆอาจจะไม่ตรงเนาะอันนี้ผมแก้มาให้มันชัดขึ้นหลักๆที่ผมแก้ก็คือถ้ามองจากซ้ายไปขวาเนี่ยก็คือ measurement ที่เราได้รับเนี่ย
มันมาทางนี้ใช่ไหมครับเนี่ยมันก็จะมีการแก้พวกค่าพื้นฐานอะค่าคงที่อะไรต่างเช่น PCV PCOO Earth Tide อะไรพวกเนี้ยนะครับพวกเนี้ยมันเป็นค่าที่มันไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนตลอดเวลามันแก้ได้ซึ่ง PPP มันก็แก้ตั้งแต่ต้นนะครับคราวนี้พอมันเป็น PPRTK เนี่ยเนื่องจากมันเป็นสเตทมันเป็น state space representation ก็คือพยายามจะเขียน error แต่ละชนิดทั้งหมดเนี่ยอยู่ในรูปตัวแปรแยกกันแค่นั้นเองงั้นในตัว RTK network เนี่ยหน้าที่ของมันคือเป็น RTK network ซึ่งไม่ต้องหนาแน่นเท่า RTK network เดิมห่างกันประมาณสัก100 200กิโลเมตรได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือไอ้เบสพวกเนี้ยมันจะมาช่วยในการคำนวณ IONO delay ให้เราเพื่อให้แม่นขึ้นเพราะเนื่องจากพอมันอยู่ไกลกันนะมันไม่สามารถจะ assume ได้แล้วว่า IONO delay เนี่ยมันเท่ากันที่จุดเบสแล้วก็ที่จุดเรานะโอเคแล้วก็ได้ output ออกมานะครับอันนี้อาจจะถ่ายรูปหน้านี้ไว้ก็ได้เนาะถ้าเกิดว่าแก้ในตัวสไลด์ไม่ทันของสไลด์เดิมมันเนี่ยทำให้มันอาจจะสับสนเล็กน้อยนะครับโอเคสิ่งที่ตัว SSR ช่วยปรับปรุงเมื่อเทียบกับตัว PPP ปกติก็คือแน่นอนมันจะมีส่วนที่เหมือน PPP ก็คือในเรื่องของ Satellite Orbit ยังใช้อยู่นะครับClock Error อะไรเงี้ยใช้แต่ว่าเราจะมีส่วนที่เรียกว่าอะไรอะ IONO Delay หรือว่า TEC เนี่ยนะครับที่คำนวณจาก Base Station ให้แล้วก็มีการอะไรนะคำนวณตัวแปร error จาก troposphere satellite phase delay จาก carrier integer ambiguity อะไรต่างๆเนี่ยทั้งหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือพอมันแยกไอ้ตัว integer ambiguity ออกมาได้แล้วก็มี error แต่ละตัวย่อยเนี่ยในการหา solution เนี่ยมันจะไม่หนักเท่าตัว PPP มันจะ converge เร็วขึ้นมันเหมือนประมาณว่าเรามีค่า error ในแต่ละตัวซึ่งเราสามารถจะฟีดจากระบบบางส่วนเข้ามาก่อนคือถ้า PPP เนี่ยมันคล้ายๆกับมันไม่ค่อยรู้อะไรเลยอ่ะเพราะฉะนั้นตอนมันแก้สมการมันก็เลยจะเป็นลักษณะที่ว่ามันดิเมนชันมันเยอะแล้วมันก็โซลูชันมันเยอะมันก็จะใช้เวลาในการหานะครับแล้วก็จริงๆมันมีความต่างในมุมอื่นอีกแต่ว่าจริงถ้าเขาไปดูในตัว PPRTK เนี่ยคณิตศาสตร์จะค่อนข้างแรงนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองอธิบายในมุมที่มันง่ายเนี่ยแล้วกันนะครับปกติเวลาเราดูเรื่อง PPRTK เนี่ยมันจะมี equation 2ชนิดที่เขามักจะพูดถึงนะครับประเภทแรกเลยเนี่ยคือใน PPRTK เนี่ยเราจะไม่ทำ combination คือเราจะใช้สมการตรงๆของ phase ของอันนี้ phase นะก็คือ carrier phase ก็คือจะเขียนตรงๆออกมาเลยแล้วก็ของโค้ดนะครับเขียนออกมาเลยมี error อะไรเขียนมาให้หมดนะครับซึ่งไอสมการลักษณะนี้เนี่ยมันเรียกว่า undifference uncombined ก็คือเป็นสมการตรงๆจะมองว่าเป็นในพวกอะไรนะ p 1 p 2 l 1 l 2นั่นก็ได้เนาะแต่ว่าในรูปเนี้ยถ้ามันเขียนของทุกระบบออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือรูปเมทริกซ์เนี่ยจำนวนสมการมันน้อยกว่าจำนวนตัวแปรตัวแปรมันเยอะกว่าสมการมันก็แก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นใน PPRTK ปกติเนี่ยเขาจะมีการแปลงคอมบิเนชันตัวบนเนี่ยมาเป็นคอมบิเนชันตัวล่างนะครับซึ่งใช้หลักการ2สิ่งนะครับสิ่งที่ใช้หลักการใน PPRTK เนี่ยประกอบด้วย2ส่วนส่วนแรกก็คือ1เขาเอาค่าpseudo range เนี่ยมาลบกับ geometric range ก่อนนะครับแล้วก็ให้มีพจน์ที่เหลือจากนั้นเนี่ยเขามีการที่จะจากนั้นเนี่ยเขาใช้ดาวเทียมดวงใดดวงหนึ่งเนี่ยเป็นตัวตั้งหรือว่าเป็นตัวยึดไว้อะนะครับแล้วก็หาผลต่างของหลายๆสมการกับเฉพาะดวงนี้อันนี้เขาจะเป็นวิธีนี้แปลนะครับซึ่งไอ้ขั้นตอนเนี้ยมันทำให้สมการที่ได้ที่เหลือเนี่ยมันสามารถเป็น full length ได้คำว่า full length ก็คือจำนวนตัวแปรกับจำนวนสมการมันสัมพันธ์กัน
นะครับแล้วนี่กระบวนการนี้เองเนี่ยมันจะทำให้สามารถแยกไอตัว intention equity เนี่ยออกมาเป็นพจน์เดียวๆนะครับก็จึงทำให้ PPRTK เองเนี่ยมันได้ประโยชน์หรือได้เปรียบเมื่อเทียบกับ PPP โดยปกตินะครับส่วนคณิตศาสตร์ลึกๆเนี่ยอันนี้อาจจะต้องไปดูต้องลงไปดูลึกๆเองเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างจะ involve พอสมควรโอเคแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือมันจะมีส่วนที่ estimate LNO delay นะครับส่วนที่ estimate LNO delay เนี่ยหลักๆมันจะใช้วิธีนี้ก็คือว่าสมมติมันมี core station หลายๆตัวนะครับ 3-4 ตัวก็ได้นะอันนี้คือ core station อาจจะเป็น core หมายเลข1 core หมายเลข2นะครับอาจจะนี่เป็นหมายเลข3หมายเลข4อย่างเงี้ย ถ้า user เราอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับเฮ้แล้วเห็นดาวสมมติดาวมองเห็นดาวเทียมดวงเดียวกันใน PPRTK เนี่ยเขาจะมีการ estimate ไอ้ตัว IONO delay ตัวเนี้ยมองทีละดาวเทียมโดยใช้แต่ละ core station ที่อยู่รอบๆเนี่ยมาช่วยนะครับแล้วก็ feed ค่าเนี้ยเข้าไปแต่จริงๆค่าเนี้ยไม่ใช่ค่าที่ถูกนะใน PPRTK มันจะ estimate ค่านี้อีกรอบนึงมันจะมี subtract ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งผลลัพธ์ก็คือพอทำสมการ PPRTK พวกนี้โยนเข้าเมทริกซ์แล้วก็แก้ไอตัว error แต่ละตัวมาได้แล้วเนี่ยถ้าเราเทียบ performance ระหว่าง PPP กับ PPRTK เนี่ยจริงๆแล้วไอในแง่ของ positioning accuracy เนี่ยแทบไม่ต่างกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันจะต่างกันคือเรื่องของเราเรียกว่า convergence time ก็คือเวลาที่ใช้ในการ fix solution นี่แหละถ้าเป็น PP เนี่ย ambiguity มันจะเป็นลักษณะ flow solution แต่ถ้า PPRTK เนี่ยจะเป็น integer RTK เฉยๆก็เป็น integer เหมือนกันนะครับเพราะนั้น PPRTK เนี่ยจริงๆไม่ใช่ RTK มันจริงๆมันคือ PPP ซึ่งให้ performance เนี่ยใกล้กับ RTK และมี convergence time ที่สั้นอันนี้คือ PPRTK นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราเทียบ2รูปนี้เนี่ยอันนี้มันเป็นงานของปี2020เนาะเมื่อเร็วๆก็คือปีนี้เนี่ยเนี่ยด้วยเวลาแค่อะไรอะด้วยเวลาไม่กี่นาทีเนี่ยตัว PPRTK มันจะคอนเวิร์ตแต่ว่าถ้าไปดูตัว PPP เฉยๆเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ 4-5 เท่าคือเยอะกว่าเยอะในการที่จะ converge อีกมุมนึงที่ตอนนี้คนกำลังดูกันเยอะๆก็คือเรื่อง PPP RTK แต่ว่าใช้เป็น multi GNSS นะครับคือถ้าเราใช้ระบบเดียวคือ GPS อย่างเดียวเนี่ยตัวแปรมันก็น้อยกว่าพอมันเป็น multi GNSS เนี่ยมันจะมีเรื่องของเขาเรียกว่าbias ระหว่างระบบเขาใช้คำว่าอะไรนะ inter systemBias เพราะนั้นมันก็จะมีตัวแปรผูกกันมาอีกหลายตัวเหมือนกันอันนี้มันเป็นงานของ2018นะครับก็คือทำเรื่อง Multi GNSS PPRTK รูปซ้ายเนี่ยเป็น performance ในแนวนอนหรือ horizontal รูปขวาเนี่ยเป็น performance ในแนวตั้งนะครับแล้วก็ดูหลักๆคือดูเรื่องของ convergence นะครับแล้วก็พยายามจะเทียบ2ระบบพยายามจะเทียบให้ดูว่ากรณีที่เป็น PPRTK ทำ flow solution ก็ได้นะทำ fix ก็ได้เพราะว่า fix solution เนี่ยมันจะคล้ายๆกับที่ต่างเขาพูดถึงก่อนหน้านี้ก็คือว่าคือการคำนวณเป็น fix solution หรือเป็น integer มันหมายความว่าคุณคำนวณ float ก่อนแล้วคุณมาหา fix มันจะคล้ายกันอันนี้มันจะคล้ายๆกับ RTKส่วนวิธีการแปลงจากฟลูออดเป็นฟิกก็คือใช้พวกวิธีแลมด้าอะไรพวกนี้แหละครับอันนี้ก็เป็นหน้าสรุปหลักๆก็ไม่มีอะไรนะครับเทียบ PPP RTK กับ PPP เนี่ยก็สิ่งที่ต่างกันหลักๆคือไอ้ตรง convergence time นะครับ
ยิ่งมี information local มากเท่าไหร่เนี่ย convergence time จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นแต่ยังไม่เร็วเท่า RTK นะครับ RTK นี่เร็วกว่าเพราะตัวแปรในการแก้สมการมันน้อยกว่าโอเค research trendในช่วงนี้เนี่ยถ้าพูดถึง PBRTK ก็คงจะหนีไม่พ้นกลุ่มเนี่ยครับ multi frequency multi constellation การใช้ข้อมูล IONO delay ในแถบๆนั้นเนี่ยเพื่อช่วยลด convergence time ของ PBRTK แล้วก็วิธีการในการ estimate ว่าไอ IONO delay พวกนี้จะ estimate ยังไงนะครับแล้วถึงจะนำไปใช้ต่อได้โอเคแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับที่จะพูดก่อนจะแล็บก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับคือตอนนี้มันเป็นช่วงที่น่าสนใจก็คือมันเป็นช่วงที่ merge ระหว่าง positioning technology ที่มันเกี่ยวกับ GNSS กับพวกโมบายนะครับก่อนที่ผมจะพูดเรื่องนี้หรือผมลืมพูดมุมนึงไปก็คือว่าบางคนมักจะมีคำถามว่าอ้าวแล้วคือมันมี RTK ใช่ไหมมันมีพวกเน็ตบวก RTK คราวนี้พอมันมี PPP RTK เนี่ยคืออะไรมันคือประโยชน์อ่ะแล้วมันจำเป็นต้องมาใช้ PPP RTK ไหมครับคำตอบพวกนี้มันมี2มุมมุมที่1ก็คือในหลายๆระบบในหลายๆแอปพลิเคชันอย่างเช่นพวกทางสำรวจอะไรเงี้ยเป็นต้นคือเน็ตบวก RTK ก็มันก็ใช้ได้อยู่มันไม่มีความจำเป็นที่ต้องกระโดดมา PPP RTKโดยเพราะในอะไรอะในประเทศหรือว่าในสังคมที่มันมีสเตชันที่มันค่อนข้างเดนส์อยู่แล้วเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นแต่ถ้ามันเป็นสิ่งแวดล้อมหรือเป็นประเทศที่มันไม่ได้มีอินฟราสตรักเจอร์ที่มันแน่นเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่จะกระโดดไป PPRTK ใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีก็ต้องเข้าใจอย่างที่เมื่อสักครู่เกิดก็คือ PPRTK เนี่ยเออร์เลอร์มันยังสูงกว่าตัว RTKโอเคคราวนี้พอมาดูเรื่องนี้พอมัน merge ระหว่าง positioning ของ GNSS กับตัว mobile เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับก่อนที่จะลงไปในดีเทลเนี่ยขอแชร์ข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่าตอนนี้ในโลกของ mobile เนี่ยเขาพูดถึงอะไรกันอยู่ปัจจุบันนี้เราใช้เนี่ยหลักๆคือเราใช้ 4G หรือว่าเรียกสั้นๆว่า LTE โดยบริษัทมือถือเองเนี่ยพยายามที่จะกระโดดเข้ามาที่ 5G5G เองเนี่ยจริงๆถ้าไม่มีโควิดมันก็คงจะไม่เร่งขนาดนี้นะผมว่าโควิดนี่มันเป็นตัว drive ในหลายๆสิ่งที่เราคาดไม่ถึงจริงๆคราวนี้ 5G มันคืออะไร 5G เนี่ยคอนเซ็ปต์มันคือบางคนเขาบอกว่ามันเป็นระบบสื่อสารที่แบบมันเหมือนรักษาทุกโรคอ่ะใช้กับทุกสิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลักๆใน 5G เนี่ยมันจะพูดถึง3กลุ่มแอปพลิเคชัน3กลุ่มนะครับนี่ก็คือกลุ่มที่1ยังเป็นคล้ายๆเดิมนะครับคือพยายามเพิ่ม data ให้มันเร็วขึ้นอันนี้เขาเรียกว่า enhanced mobile broadband หรือว่า EMBB นะครับอันนี้ยังเหมือนเดิมก็คือเป็นเรื่องของ data ต้องการส่งข้อมูลให้เร็วขึ้นจะเป็นเพราะดาวน์โหลดอัปโหลดหรือจะเป็นเพราะ application ก็ว่าไปกลุ่มที่2เนี่ย เราเรียกมันว่า mission critical serviceหรือว่าเรียกสั้นๆว่า URLLC นะครับ URLC นี่มันมาจากคำว่า low ultra low latency กลุ่มนี้เช่นอะไรก็เช่นการแพทย์หลายคนอาจจะเคยเห็นเหมือนกับการใช้งานที่ให้หมอผ่าตัดใช่ไหมเราก็ผ่าน 5G อะไรอย่างเงี้ยคือชีวิตจริงมันจะใช้ไม่ใช้อีกเรื่องนะแต่ว่ามันก็เป็นแอปพลิเคชันหนึ่งที่เขาพยายามจะโชว์ให้ดูอีกส่วนนึงคือเป็นเรื่องของโรบอติกส์นะครับใช้หุ่นยนต์เนี่ยที่ช่วยในการผลิตแล้วเวลาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญ delay time ต้องต่ำอะไรเงี้ยอีกอันหนึ่งที่จะเห็นเยอะก็คือ V2X ก็คือการสื่อสารระหว่างพวกรถยนต์รถอัจฉริยะรถยนต์ไร้คนขับให้รถยนต์มันคุยกันเนื่องจากรถยนต์มันเร็วมากแล้วมันมีเรื่องความปลอดภัยเพราะฉะนั้นไอ้ค่า delay มันก็เป็นค่าที่สำคัญที่เกี่ยวข้องแล้วก็กลุ่มสุดท้ายใน 5G ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เน้นสำหรับ low data rate ก็คือ data เนี่ยส่งไม่ต้องเร็ว
แต่ว่าคอนเซปต์คือจะใช้กับกลุ่มของพวก IoT หรือว่าพวกเซ็นเซอร์อะไรพวกเนี้ยซึ่งจะต้องมีจำนวนมากในแต่ละเซลล์นะครับสมัยก่อนเราพูดถึงเซลล์นึงอ่ะจะมีคนในระดับเป็นร้อยนะครับแต่ว่าพอมันเป็น IoT ปุ๊บเนี่ยเขามองกันไปถึงเซลล์นึงมีล้านชิ้นอย่างเงี้ยเพราะนั้นแต่ละชิ้นก็มี data ไม่เยอะแต่พอรวมกันมันก็ดูเยอะแล้วก็ใช้พลังงานต่ำเพราะฉะนั้นนะครับมันก็จะต้องมีคุณภาพมี quality of service อะไรบางอย่างซึ่งในแต่ละกลุ่มทั้ง3ด้านนี้มันก็แตกต่างกันเช่นกลุ่มที่1เน้นเรื่อง data rate ที่เร็วกลุ่มที่2เน้น delay time ที่น้อยกลุ่มที่3เน้น low energy อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็จะมีหลายกลุ่มนะครับมาตรฐาน 5G เนี่ยมันเป็นหนึ่งในกลุ่มมาตรฐานที่เขาเรียกชื่อรวมๆว่า 3GPP ก็คืออะไรอ่ะเป็นระบบมือถือรุ่นที่3นะครับซึ่งมันมาตั้งแต่ 3G 4G แล้วแหละแต่ว่าไอ้ 3G 4G 5G มันเป็นชื่อทางการค้าหน่อยชื่อในแง่มาตรฐานมันเขาเรียกว่า 3GPP นะครับปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่ Release 16 Release 16เพิ่งประกาศมาช่วงประมาณเนี่ยครับพฤษภามิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยรีลีส16เนี่ยเพิ่งออกครับตอนนี้เขาก็กำลังดูรีลีส17ซึ่งแล้วอนาคตจะเป็นรีลีส18คราวนี้ทั้งรีลีส16และ17เนี่ยก็มีการพูดถึงการใช้ GNSS ในเรื่องของ positioning เนี่ยในมุมที่มันซับซ้อนขึ้นนะครับเดี๋ยวลองดูในสไลด์เช่นอะไรโอเคเช่นรีลีส16เนี่ยจริงๆตั้งแต่รีลีส15แล้วนะรีลีส15เนี่ยมีการพูดถึงการใช้ RTK นะครับส่วนรีลีส16 17เนี่ยมีการพูดถึง PPP RTK ครับ18นี่ยังไม่ทราบนะเพราะมันยังไม่ออกโอเคแล้วก็คราวนี้ GNSS มันมีประโยชน์ในระบบมือถือใน 5G ยังไงนะครับมันก็จะมี2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยเรียกว่าเป็นระบบระบุตำแหน่ง GNSS แบบที่ให้ความแม่นยำสูงเช่นเป็นระดับเซนติเมตรเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นในพวก RTK PPP RTK เนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มที่เออร์เลอร์ไม่ต้องแม่นมากนะครับอันนี้ก็คือมันก็คงผูกมาตั้งแต่ LTE อ่ะแหละนะครับก็ยังใช้เหมือนเดิมซึ่งก็มีแอปพลิเคชันในหลากหลายแบบนะครับกลุ่มที่3เนี่ยคือกลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มเรียกไฮบริดทำยังไงถึงจะให้การระบุตำแหน่งระหว่างระบบโมบายซึ่งมีใช้อยู่แล้วด้วยกับ GNSS เนี่ยถึงจะเมิร์จเข้าหากันคือทำไมถึงจะใช้ด้วยกันได้อะไรเงี้ยยกตัวอย่างเช่นเรารู้ว่าถ้าสมมุติ GNSS เนี่ยสามารถระบุตำแหน่งที่ค่อนข้างแม่นได้แต่ถ้าบังเอิญรถยนต์เนี่ยเราขับไปแล้วมันผ่านโซนที่ต้นไม้เยอะๆหรือว่ามันมีฝั่งนึงเป็นเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอาระบบมือถือเนี่ยมาช่วยหรือว่าขับไปอยู่ใต้ทางด่วนอะไรอย่างเงี้ยเป็นโซนที่มันเป็นจุดอับรับสัญญาณดาวเทียมไม่ค่อยดีทำยังไงถึงจะให้โมบายเนี่ยมาช่วยซึ่งตรงนี้จะร่วมกับเซ็นเซอร์เข้ามาช่วยด้วยกันอันนี้เรียกว่าเป็นระบบไฮบริดนะครับแล้วก็อันนี้ผมจะไม่ได้พูดนะแต่จริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าสมัยเดิมเนี่ยเราติด GNSS receiver เนี่ยในระบบมือถืออยู่แล้วแต่ว่าเราติดเอาไว้เนี่ยเพื่อให้บริการทัมมิ่งแล้วเรามักจะติดใกล้ๆกับตัวเบสคราวนี้ถ้าเกิดเบสมันอยู่บนหลังคาเนี่ยสัญญาณ GNSS มันก็แรงใช่มั้ยแต่คราวนี้พอมันเป็น 5G เนี่ยเซลล์มันเล็กแล้วบางทีมันไปติดแบบคือมัลติพาร์ทมันเยอะมากเลยอ่ะคือตอนนี้มันก็จะมีชู้เกี่ยวกับเรื่องนี้แหละว่าจะระบบทัมมิ่งให้ระบบมือถือเนี่ยจะทำยังไงถ้าต้องไปติดใกล้ขนาดต้องไปติดในจุดที่มันเป็นจุดอับสัญญาณขนาดนั้นนะครับตอนนี้ผมจะไม่ลงลึกเนาะมันก็เป็นหัวข้อที่ฮอตหัวข้อนึงโอเคในระบบมือถือเนี่ยการระบุตำแหน่งเนี่ยมันมีหลายชนิดมาตั้งแต่ดั้งเดิมมันไม่ได้มี GNSS มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรอ่ะตัวนี้ละกันตัวนี้ที่ใช้บ่อยๆ นะครับอันนี้ยกตัวอย่างเช่น 4G เนี่ย
การระบุตำแหน่งนี้มาจากไหนเทคโนโลยีนะครับเซ็นเซอร์ในมือถือก็ใช้ได้ครับการส่งสัญญาณระหว่างเบสกับมือถือเองแล้วก็วัดระยะเวลาเดลต้าทีอันนี้ก็วัดตรงๆก็ทำได้อีกวิธีนึงอันนี้เราเรียกว่าอะไรอะอะไรนะ time difference on arrival on arrival หรือเรียกสั้นๆว่า TDOA นะครับอันนี้หมายความว่าสมมติเรามีมือถืออยู่เนี่ยแล้วก็มีเบสหลายๆอันที่อยู่ใกล้ๆอ่ะมันคล้ายๆทำลักษณะแบบคำนวณแบบสามเหลี่ยมอ่ะก็คือเอาสัญญาณมือถือเองเอาสัญญาณที่ได้รับจากแต่ละเบสเนี่ยเบสนี่คือเบสของมือถือเนาะไม่ใช่เบสของ GNSS เอาเดลต้าแต่ละตัวมาคล้ายๆใน GNSS แหละในการคำนวณแล้วก็หาตำแหน่งตัวเองอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันจะไม่แม่นในเทคโนโลยีเก่านี่มันเป็นระดับบางทีแบบเกือบ100เมตรเลยแต่ว่าใน 5G เดี๋ยวมันจะลดความแม่นเนี่ยเอ้ยมันจะเพิ่มความแม่นยำให้มากขึ้นแล้วก็มันก็มีใช้พวก Wi-Fi นะ GNSS ก็มีใช้อะไรเงี้ยมันก็มีสารพัดสารพันแบบครับซึ่งใน 5G เองเนี่ยจะแบ่งลักษณะของ positioning เป็น7แบบอันนี้มันถ้ามันดูไม่ชัดเดี๋ยวผมขยายให้มันแบ่งเป็นทั้งหมด7แบบนะครับแล้วแต่ละแบบเองเนี่ยก็มีความแม่นยำเนี่ยไม่เหมือนกันเช่นแบบที่1 นะครับ horizontal error 10เมตร vertical 3เมตรอะไรอย่างเงี้ย latency 1วินะครับแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆถึงเนี่ยจุด3เมตรอันนี้คือ horizontal vertical 2เมตรแล้วก็ latency เนี่ยมีทั้งแบบที่เป็นอะไรอะ millisecond จนถึงเซกอันนี้มีหลากหลายนะครับส่วนที่คาดว่าจะต้องใช้นะครับโอเคส่วนที่ GNSS น่าจะเข้ามาเป็นประโยชน์นะครับรอแป๊บนึงนะครับพอดีเมาส์มันหลุดไปเมื่อกี้นะส่วนที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์เนี่ยคือส่วนนี้นะครับที่คิดว่า GNSS น่าจะมาใช้ร่วมกับตัวมือถือเนี่ยนะครับก็คือส่วนนี้เพราะนั้นก็จะสังเกตเห็นว่าในส่วนนี้เนี่ยมันจะมีอะไรบ้าง outdoor นะครับความเร็วถึง60มิลลิเมตรกิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนนะครับ250อัพถึง210กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับรวมไปถึงรถไฟพวกรถไฟความเร็วสูงเนี่ยอันนี้ให้ถึง500กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะนั้นมันจะมี requirement อย่างเงี้ยมากขึ้นมากขึ้นนะครับในหน้านี้เนี่ยสีม่วงเนี่ยคือเป็นmulti GNSS กับ hybrid นะครับส่วนไอตัวเขียวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น indoor หมายความว่าใช้เทคโนโลยีของ 5G อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถบอกตำแหน่งภายในกับ indoor ได้อยู่แล้วนะครับหน้านี้ก็คล้ายๆหน้าเมื่อกี้นะครับผมจะไม่ต้องลงลึกก็ได้ก็คือหลักๆคือในแต่ละ generation เนี่ยมันก็จะมีการเพิ่มการระบุตำแหน่งที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเช่น Release 15มี RTK 16 17มี PP RTK เป็นต้นนะครับส่วนในแง่ของ Network เนี่ยคือยังไงก็คือตัว Infrastructure เนี่ยมันจะอยู่นอกระบบมือถือมันจะไม่ได้อยู่ภายในเครือข่ายของระบบมือถือเพราะนั้นก็มีการติดตั้งพวกเบสหรือว่าเอา data ในเบสเนี่ยมาเข้าเซิร์ฟเวอร์อย่างนั้นก็จะเป็นเช่น Encrypt Caster อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ
จากนั้นก็จะมีการเชื่อมต่อเข้าไปในระบบของมือถือนะครับระบบมือถือเนี่ยปกติจะมีการแบ่งเส้นทางการส่งข้อมูลเนี่ยเป็น2ส่วนส่วนแรกเราเรียกว่า user plane หรือว่า data plane อันนี้ก็คือเหมือนส่งเสียงส่งรูปส่งแชทเชิดอะไรพวกนี้อันนี้เรียก data plane ส่วนที่2คือ control plane อันนี้คือเป็นการส่งพวก signaling สัญญาณที่เช็คมือถือหรือว่าเกี่ยวกับช่องสัญญาณใช้อันไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นข้อมูลตัว positioning อย่างเช่น PPP RTK หรือ RTK เนี่ยสามารถส่งเข้าได้ทั้ง2ทางนะครับได้ทั้ง2ทางแต่ว่าในรุ่นหลังๆเห็นจะพูดถึงตัว control plane ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อัลกอริทึมที่ใช้เนี่ยก็จะมี2ส่วนถ้าเป็นส่งเข้าทาง user plane จะใช้ตัวที่เรียกว่า SUPL ก็เป็นโปรโตคอลชนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็น control plane อันนี้จะใช้เรียกว่า LTE positioning protocolวิธีการส่งข้อมูล positioning เนี่ยให้ผู้ใช้งานในระบบมือถือเนี่ยมันก็หลักๆ ก็คือจะเป็นลักษณะนี้นะครับตัว encrypt server ของเราเนี่ยนะครับอย่างแรกก็คือจะรับข้อมูลจาก reference station นะครับแล้วก็มีการทำการ interpolate ว่า location ของผู้ขอใช้งานเนี่ยอยู่โซนไหนนะครับแล้วก็มีการส่งค่าแก้เนี่ยยกตัวอย่างถ้าที่ตรงนี้มันเป็น RTK เนาะก็จะส่งค่าแก้ไปให้ location server location server ก็จะทำการส่งให้user เป็นลักษณะ broadcast นะครับคราวนี้ถ้ารูปนี้เนี่ยมันเป็นกรณีที่มันไม่ได้มีการ encrypt มันไม่ได้มีการเรียกว่าให้บริการลักษณะที่ว่า subscription นะครับในกรณีที่มี user เยอะๆในเซลล์หรือว่าในหลายๆเซลล์เนี่ยลักษณะนี้เนี่ยการบรอดคาสต์เนี่ยจะต้องมีการใส่คีย์เข้าไปนะครับซึ่งรูปนี้จะเหมือนรูปเมื่อกี้เลยแต่แค่ว่ามันมีหลายเซลล์ user เนี่ยบางคนก็อาจจะได้รับคีย์บางคนก็ไม่ได้รับคีย์มันแล้วแต่ว่า user เองเนี่ย subscribe location service หรือเปล่านะครับซึ่งไอตัวบล็อกหรือว่าตัวเซิร์ฟเวอร์ที่ดูแลในเรื่องของคีย์เนี่ยก็คือตัว mobility management MMEนะครับคนที่ได้คีย์จะสามารถdecode positioning assistant data ได้โอเคคราวนี้มันมีบริษัทไหนที่เริ่มให้บริการหรือยังนะครับก็หลายๆคนอาจจะได้ยินเกี่ยวกับบริการอันนี้แล้วก็ได้ก็คืออย่างบริษัท SoftBank เนี่ยมาจากประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงปลายปี2019เนี่ยเขาเริ่มให้บริการที่เรียกว่า RTK service ผ่านมือถือผมว่าสิ่งที่มือถือมันเก่งก็คือว่าบริษัทไอ้พวกเทคโนโลยีมือถือเนี่ยมันเก่งเรื่องของการส่งต่อหรือว่าแฮนด์โอเวอร์ปกติถ้าเราทำการสำรวจหรือว่าเราทำการทำเรื่องเกษตรเนี่ยเราก็จะอยู่ในพื้นที่โซนเดียวกันมันเราจะไม่ได้ข้ามโซนเยอะแต่ว่าระบบมือถือเนี่ยเขามองไปถึงว่ายูเซอร์เนี่ยหรือมองถึงโดรนก็ได้คุณจะกระโดดข้ามเซลล์ค่อนข้างเยอะเพราะนั้นมือถือเนี่ยมันจะมีฟีเจอร์ตรงนี้ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานเวลากระโดดข้ามเซลล์ข้ามพื้นที่เยอะๆเนี่ยยังใช้งานได้ลื่นไหลนะครับอย่างของ SoftBank เองเนี่ยเท่าที่เขาพรีเซนต์มาไม่แน่ใจหลายๆคนอาจจะได้ไปประชุมปีที่แล้วเนาะที่ทางจิสได้เขาจัดงานเกี่ยวกับ Multi GNSS เนี่ยเท่าที่จำได้ก็คือ SoftBank เองเนี่ยเขาใช้ control point เนี่ย 3,300 จุดในประเทศญี่ปุ่นซึ่งบางจุดเนี่ยติดตั้งเองบางจุดเนี่ยก็คือใช้เครือข่ายหรือว่าใช้อินฟราสตรักเจอร์ของประเทศนั่นแหละซึ่งในประเทศญี่ปุ่นเองก็มีเท่าไหร่อ่ะเป็นระดับพันใช่มั้ยพันสถานีให้เป็นต้นครับซึ่งจริงๆแล้วในกรณีของ SoftBank เนี่ยเขาให้บริการ RTK service โดยไม่ใช่ 5G ด้วยซ้ำเป็น LTE นะแต่ว่าถ้าเป็น 5G ข้อดีคืออะไรถ้าเป็น 5G ข้อดีคือว่ามันมี data package เฉพาะสำหรับตำแหน่งเพราะฉะนั้นมันจะสามารถเขาเรียกว่าการันตีเรื่อง latency ค่า delay error อะไรพวกนี้ได้เพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าคุณส่งแบบปกติเนี่ยคุณลองนึกภาพดูอะคุณเล่นเกมคุณก็ส่งผ่าน data ใช่ไหมคุณให้บริการตำแหน่งแม่นๆรถยนต์
คุณก็ต้องไปส่งผ่าน data plane เหมือนเดิมเงี้ยมันไม่การันตีไงถูกไหมเวลามันหน่วงมันอะไรอะลองนึกถึงเวลาเราใช้ไลน์แล้วแชทอย่างเงี้ยมันไม่ได้การันตีคุณภาพบางทีก็ไม่ได้ยินบางทีก็หลุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันเป็น 5G เนี่ยมันมี data format เฉพาะสำหรับ positioning มันหมายความว่ามันจะการันตีคุณภาพหรือว่า quality of service ตรงนี้ให้เราอันนี้คือสิ่งที่ต่างแล้วก็2สไลด์สุดท้ายนะครับว่าสนใจนะครับผมก็ยนสไลด์เข้ามาเกี่ยวกับไอ้ตัวโปรโตคอลที่อยู่ใน control plane ของ LTE radio protocol เนี่ยว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็ตัวโปรโตคอลที่อยู่ใน data plane ที่เรียกว่า secure user plane layer เนี่ยก็มาดูเล่นๆก็หลักๆคือถ้าเป็นในตัวโปรโตคอลตัว SUPL ตัวเนี้ยมันจะมี2บล็อกใหญ่ที่สำคัญนะครับบล็อกแรกซ้ายมือเนี่ยเรียกว่า security functionก็คือตัวนี้หน้าที่มันคือทำหน้าที่ authenticate ชาร์จเงินอะไรพวกนี้นะครับส่วนในตรง location service เนี่ยก็จะอยู่ในบล็อกนี้ที่เรียกว่า SLP อันนี้คือในโปรโตคอลของ SLP SUPL โปรโตคอลนะครับโอเคอันนี้ก็คือจบในส่วนของlecture ในช่วงบ่ายนะครับมีอันนี้มี2คำถามใช่ไหมครับคุณบุญพงษ์ถามว่า PPP หากใช้เวลานานในการทำแล้วจะใช้ในการ Airborne Aviation ได้อย่างไรปัจจุบัน PPP ผมไม่เห็นเขาใช้ใน Airborne Aviation นะแต่ว่าอันนี้คุณบุญพงษ์อาจจะหมายถึงเรื่องโดรนอะไรพวกนี้ใช่ไหมโดรนเนี่ยตอนนี้จะใช้เป็นพวก RTK เป็นหลักส่วน PPP RTK ก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ใช้ได้แต่ PPP เนี่ยจะไม่ได้ใช้นะใน Aviationที่เราใช้ใน aviation คือมี S bus อันนี้ไม่แน่ใจ aviation หมายถึงเครื่องบินปะหรือว่า PPP ยังไม่ได้ใช้ใน aviation นะครับ PPP เนี่ยเอ้ย aviation หรือเครื่องบินเนี่ยมันจะใช้ค่าแก้พวก G bus S bus เป็นหลักแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องแม่นคือเวลามันบินบนท้องฟ้ามันไม่ต้องแม่นมากเพราะนั้น S bus โอเคแต่ว่าถ้าต้องแม่นมากคือตอนลงจอดไอตอนลงจอดก็จะใช้ G bus ช่วยเขาก็ไม่ได้ใช้ RTK นะใช้คนละเทคโนโลยีกันครับอีกคำถามนึงคุณนวรัตน์ถามว่า PPP convert ช้าอันนี้ถ้าไม่ใช้ PPRTK ใช่ไหมครับ PPP เนี่ยใช้เวลา convert อาจจะครึ่งชั่วโมงนึงนี่แล้วแต่นะต้องตั้งสถานีไว้นานขึ้นใช่คุณต้องตั้งนานขึ้นแล้วถ้าคุณไม่สแตติกคุณเคลื่อนมาเรื่อยๆคุณก็ต้องรันใหม่อันนี้คือ PPP ก็มันก็เลยมีข้อเสียPPP ก็ไม่ค่อยเห็นใช้ในระดับคอนซูเมอร์นะคือผมว่าตัวคอนเวอร์เจนมันเป็นเรื่องใหญ่คือใช้อาจจะใช้ในการเหมือนกับเช็คโลเคชันที่แม่นๆอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าหรือว่าเป็นแนวโพสต์โพสเซสซิ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเห็นเยอะเพราะนั้นถ้าเราไปดูในงานวิจัยที่เขาทำช่วงเนี้ยอย่างที่เกิดไว้ว่ามือถือมันมาแรงใช่ไหมครับเขาก็มีคนทำ PPP จาก data ที่เก็บจากมือถือ PPP RTK จาก data บนมือถืออะไรอย่างเงี้ยส่วน PPP RTK เนี่ยก็เหมือน RTK ในมุมที่ว่าตอนนี้คนมองในเรื่องเรียลไทม์กันเป็นหลักครับโอเคทั้งนั้นอ๋อครับใช่อ๋อมีคนช่วยตอบโอเคทั้งนั้นก็ขอสลับไปเป็นในส่วนของแล็บนะครับก็เดี๋ยวจะส่งต่อให้น้องณัฐนรงค์นะครับหรือว่าน้องปังนะครับOh, yeah.